ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะฮะผู้ปฏิบัติที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานครับและธรรมะสวัสดีสำหรับผู้ที่ชมการไลฟ์สดทางเพจของเสถียรธรรมสถานนะฮะทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube ของเสถียรธรรมสถานด้วยนะครับวันนี้เรา3คนนะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวาระพิเศษวันนี้นะครับผมเคนโดนะฮะเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับกมลพรบรกุลค่ะรัศดรอิทธิสุขนันท์ครับผมนะครับแล้วก็ขออนุญาตต้อนรับอย่างเป็นทางการครับทุกท่านที่ติดตามผ่านไลฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราผู้ที่มีใจบริสุทธิ์นะครับใจแห่งการให้นะครับวันนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครับผมนะครับกับพิธีอัญเชิญพระพักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ครับต้องบอกว่าเป็นองค์สำริดที่มีความสูงรวมฐานด้วยนะครับคือ28เมตรครับถือว่าเป็นวันที่บรรยากาศดีมากนะฮะมาที่เสถียรธรรมสถานในปกติบรรยากาศดีอยู่แล้วนะครับพี่เอิร์ธวันนี้บรรยากาศคืออากาศเย็นมากถูกต้องครับผมอากาศเย็นจริงๆนี่ขนลุกนะฮะเพราะแรงศรัทธาด้วยแล้วก็อากาศหนาวด้วยใช่แต่เข้ามาที่นี่ร่มรื่นอยู่แล้วนะครับทั้งทางกายแล้วก็มั่นใจว่าทางใจด้วยใช่ครับทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะเรามีผู้ปฏิบัติที่เราอาจจะต้องทักทายคนที่อยู่บนสแตนด้านหลังหน่อยนะครับสามารถเปล่งเสียงดังๆได้นะครับให้ไลฟ์ของเราเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยนะฮะเปล่งเสียงได้นะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะนั่นทางด้านหลังนะครับคราวนี้มาดูแถวหน้าบ้างนะครับแถวหน้าก็สามารถเปล่งเสียงได้นะครับธรรมะสวัสดีครับวันนี้จริงๆเรา3คนแอบขอเสียมารยาทครับยืนต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เลยทีเดียวจริงๆเราควรจะต้องนั่งด้วยครับผมนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้จริงๆคือไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะทั่วทั้งโลกครับผมนะครับเพราะยายจ๋าก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วจริงๆก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้จริงๆถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีอีก1ครั้งที่เราจะเป็นการอัญเชิญครับผมนะครับองค์พระเศียรมาที่เสถียรธรรมสถานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อเนื่องไปของยายจ๋าก็คือตลอดทั้งปียังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็องค์จริงเนี่ยนะครับก็จะตั้งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณนี้ใช่นะครับผมนะครับก็คือแล้วเสร็จทั้งหมดตามกำหนดการก็คือ1ปีก็คือประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้า2564คือคุณผู้ชมที่อยู่ในดูในทางไลฟ์วันนี้ดูกันแบบยาวๆครับพี่เอิร์ธเราจะไม่มีการตัดไลฟ์นะครับเพราะว่าเราจะไลฟ์กันตั้งแต่9โมงไปจนถึงประมาณเที่ยงเลยสามารถที่จะสาธุไปด้วยกันได้ในทุกๆโมเมนต์เลยนะฮะวิธีการกระจายบรรยากาศวันนี้ให้ธรรมะเป็นฐานง่ายที่สุดครับทุกๆครั้งที่เรามาต้องทำยังไงครับคุณเก๋ก็เข้าไปในเพจ Facebook ของเสถียรธรรมสถานหรือว่าช่องทาง YouTube นะคะไลค์แล้วก็แชร์ต่อๆกันไปค่ะคุณยายจ๋ามักจะพูดเสมอว่าอย่างน้อยคนละ5แชร์บอกบุญต่อกันไปถือว่าเป็นการส่งบุญทั้งทางธรรมแล้วก็จิตใจต่อไปได้นอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถร่วมเพิ่มเติมในการที่จะทำบุญครับการหล่อพระพักตร์คราวนี้ด้วยก็ได้ใช่ครับคุณไม่ใช่แค่ที่อยู่ทางบ้านนะครับครับผู้ปฏิบัติที่อยู่ที่นี่นะฮะเอามือถือขึ้นมาได้นะครับคือเราสามารถที่จะนำมือถือขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปที่เพจของเสถียรธรรมสถานและแค่กดแชร์ครับครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนมีเพื่อนใน Facebook หลักพันทุกคนมีสื่อเป็นของตัวเองสามารถช่วยกันบอกเล่าช่วยกันบอกต่อเขาบอกว่าการบอกบุญเนี่ยนะครับเป็นหลักบุญสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอสิ่งดีแล้วเราควรจะต้องแบ่งปันบอกต่อคนที่ได้รับอย่างที่น้องเคนโดน้องเก๋บอกไปก็คือสาธุแปลว่าเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามแล้วก็จะเป็นการบอกต่อยายจ๋าบอกใช่ไหมครับว่าประมาณ5แชร์จริงๆมากกว่านั้นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆคืออย่างที่น้องเก๋บอกครับว่าถ้าเรียนเชิญชวนอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับองค์ใหญ่นี้นะครับก็ไม่ใช่แค่พระพักครับเพราะว่าตลอดต่อเนื่องไปทั้งปีก็จะมาไล่มาที่พระอุระก็คือบริเวณทรงอกครับไล่มาที่บริเวณท้องก็คือลงมาถึงบริเวณฐานเราก็ยังจริงๆอยากให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ต่อเนื่องกันไปหลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมครั้งนี้ยายจ๋าเลือกเป็นสัมฤทธิ์ครับครับผมนะครับเราก็จะเล่ารายละเอียดเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยไปเรื่อยๆค่อยๆครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลนะฮะตลอดทั้งรายการเลยนะครับขออนุญาตเล่านิดนึงก่อนจะเข้าสู่พิธีการในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเรา3คนมีโอกาสได้เห็นนะฮะทุกหลายๆขั้นตอนก่อนที่จะมีวันนี้เนี่ยนะครับอย่างวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาครับพี่เอิร์ธมีการหล่ออยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่เพิ่งเห็นการหล่อพระว่าเขาหล่อกันแบบนี้นะฮะมีโอ้โหแรงศรัทธาของนักปฏิบัติหลายๆท่านแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นภาพนั้นเหมือนกันแต่ทราบมาว่าคนที่ได้ไปเห็นใกล้ชิดที่อยู่โรงหล่อเนี่ยคือพี่เอิร์ธได้มีโอกาสครับ
ฮะได้มีโอกาสไปกับยายจ๋าแล้วก็ไปเห็นคือผมเห็นตรงเนี้ยทั้งหมดจะไปที่โรงหล่อใช่ครับที่โรงหล่อเป็นไงฮะครับผมนะครับก็เป็นโรงหล่อที่ได้มาตรฐานระดับสากลครับแล้วก็ที่เวลาเราเห็นองค์ประติมากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรยังไงอย่างไรก็ตามที่นี่เริ่มต้นจากที่นี่อยู่ที่อยุธยานะครับก็คือเป็นบ้านเกิดของยายจ๋าครับด้วยว่าจริงๆแล้วคือเหมือนบอกว่าจริงๆในโลกใบนี้น่าจะคำว่าบังเอิญคงไม่มีทุกอย่างคงมีที่มาที่ไปและยายจ๋าก็เลยเลือกสถานที่ที่นี่ไปครับผมนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นการขั้นตอนต่างๆของกว่าจะได้มาเป็นองค์พระตลาดเนี่ยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยเรื่องของฝีมือเรื่องของศิลปินแล้วก็ความตั้งใจนะครับเพราะว่าในแต่ละชิ้นส่วนของการมาประกอบกันเนี่ยนะครับใช้คำว่าใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่มากจริงๆครับถูกต้องครับบริเวณเศียรของพระองค์นี่นะครับคือถ้าพูดลักษณะให้เหมือนให้เข้าใจง่ายคือพระมารดาจะมีเป็นเหมือนมงกุฎนะครับซึ่งในมงกุฎนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวช่อใหญ่ๆ5ช่อใน5ช่อนั้นเนี่ยนะครับก็มีจะเป็นองค์พระองค์เล็กๆถ้าเราใช้คำแบบนั้นแต่ว่าคำว่าเล็กๆที่อยู่ในเศียรขององค์พระมารดาที่มีความสูงถึง28เมตรครับก็กว้างกว่าตัวผมอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งของมงกุฎเท่านั้นนะครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดให้ฟังก่อนดีกว่ามั้ยเผื่อคุณผู้ชมหรือว่าเหล่าผู้ปฏิบัติที่อยู่ที่บริเวณเสถียรธรรมสถานนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้รู้จักหรือได้ยินนามของพระตลาครั้งแรกท่านคือใครยังไงอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเล่าเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเล่านะครับวันนี้นะฮะนอกจากว่าจะเป็นพิธีอัญเชิญพระพักตร์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์สัมฤทธิ์แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันครบ40พรรษาบนมรรคาแห่งธรรมของคุณยายจ๋านะครับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดด้วยนะครับวันนี้40ปีแล้วนะฮะพี่เอิร์ธครับที่คุณยายจ๋าเนี่ยได้รับใช้และคุณยายจ๋าก็ทำให้เกิดลูกศิษย์ลูกหามากมายตลอด40ปีครับผมนะครับก็คือ40ปีของการตั้งใจในการแบ่งปันนะครับถ้าใครที่ได้ทราบประวัติของยายจ๋านะครับก็คือจริงๆแล้วด้วยสถานที่ตรงนี้เริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายต่อออกมานะครับมีความสวยงามทั้งหมดนี้นะครับคุณยายจ๋าบอกว่าเริ่มต้นมาจากแนวคิดของการให้ครับคือพอตัวเองเริ่มให้ก่อนก็อยากจะเชิญชวนคนอื่นมาให้หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าให้ในแง่ของกำลังทรัพย์อาจจะไม่มียายจ๋าให้หลักคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าวันละบาทเราจะได้เป็นอะไรนะครับวันละบาทก็จะได้ที่บริเวณด้านหน้านะครับถ้ำทองวันละ1บาทได้ที่บริเวณตึกที่มาปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วทั้งหมดนะครับก็คือได้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากเหล่าศิลปินนะครับที่มาออกแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตึกที่พักนี่แหละท่านอาจจะได้รับทราบประวัติแล้วนะครับว่าในหินหรือว่าในช่องระบายอากาศที่เป็นหินเนี่ยก็คือผ่านฝีมือของศิลปินและทุกอย่างมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมะแล้วก็การให้ถูกต้องครับกลับมาที่เรื่องของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับต้องบอกว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ยายจ๋าเลือกเป็นสัมฤทธิ์นะครับผมนะครับสัมฤทธิ์ด้วยคำพ้องเสียงก็คือสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ผลอธิษฐานอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเรื่องที่ยายจ๋าไปเจอองค์ต้นแบบมานะครับเพราะองค์นั้นเนี่ยมีอายุ 2,000 ปีซึ่งตอนนี้นะครับจริงๆแล้วแต่ละคนที่มาเสถียรธรรมสถานอาจจะได้เคยเห็นเพราะว่าถ้าได้ที่บริเวณถ้ำทองที่บริเวณด้านบนนะครับนั่นคือองค์จริงต้นแบบสำคัญนะครับแล้วก็สัมฤทธิ์นี่แหละก็จะมีเป็นวัตถุหรือเป็นวัสดุในโลกยุคปัจจุบันถ้าสมมติว่าเราหล่อหลอมด้วยความตั้งใจก็จะมีอายุอีกหลัก 2,000 ปีใช่ครับเป็นความตั้งใจของคุณยายจ๋าจริงๆนะฮะวัยรุ่นยุค90อย่างเราพี่เอิร์ธคุณยายจ๋าอยู่กับเราตั้งแต่เกิดนะฮะครับค่ะจริงๆฮะอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตขนาดนี้คุณยายจ๋าอยู่ในช่วงชีวิตของวัยรุ่นยุค90เราจริงๆแล้วจริงๆคือใช้คำว่ายายจ๋าเป็นคนร่วมสมัยดีกว่านะครับทั้ง90ยุค2000มิลเลนเนียมนะครับผมนะครับไม่อยากจะบอกเลยอยู่มา2010แต่นี่คือ2020แล้วแล้วก็ยายจ๋าก็ตอนนี้แข็งแรงแล้วก็เลยอยากจะบอกต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าดูอยู่ต่อแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วนอกจาก Facebook นะมั่นใจเพราะจริงๆนี่คือในสถิติเนี่ย Facebook ก็จะเป็นคน1กลุ่มใช้ถ้าใครมี Twitter ใครมี Instagram นะครับเราสามารถแชร์หนูได้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไป Subscribe ใน YouTube เราก็สามารถหยิบช่องทางตรงนั้นแชร์ต่อไปเพราะยายจ๋าบอกว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคืออยากจะ
ยากจะให้แง่คิดกับวิธีการดำเนินชีวิตคนรุ่นใหม่ๆด้วยตอนนี้ได้เวลาแล้วครับพี่เอิร์ธครับผมได้เวลาที่เราจะเข้าสู่พิธีอัญเชิญพระพักตร์สำริดนะครับที่หล่อเสร็จแล้วเป็นส่วนแรกเข้าปฏิสถานณเสถียรธรรมสถานนะครับครับผมนะครับเราก็จะเรียนเชิญนะฮะท่านเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์นะครับหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านมาเป็นประธานในพิธีขออนุญาตธรรมสวัสดีท่านนะครับธรรมสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับหรือว่าเราขยับไปใกล้ๆกับเยจ๋าฝั่งนี้ดีกว่าไหมครับไปทางโน้นดีกว่านะฮะนะครับให้ท่านได้กล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการในวันนี้ฮะครับผมนะครับในรายละเอียดคร่าวๆนะครับหลังจากที่ท่านเกรงศักดิ์นะครับกล่าวคำถวายพระป่า40พรรษาแล้วนะครับผมนะครับก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับที่ยายจ๋าของเราก็จะนำอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการอัญเชิญพระเศียรของพระอรยตารามหาโพธิสัตว์ครับกราบเรียนเชิญครับท่านเกรงศักดิ์บุญประสิทธิ์ครับเรียนเชิญครับท่านแม่ชีสันสนิษฐ์เสด็จสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับประผมนายเกียงศักดิ์บุญประสิทธิ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานและเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพักตร์สำริดพระอริยตามหาโพธิสัตว์ข้าพเจ้าปฏิสถานณเสถียรธรรมสถานในวันนี้ในวาระทศวรรษที่4ของเสถียรธรรมสถานและ40พรรษาบนมรรคาแห่งธรรมของท่านแม่ชีสันสนีสเตระสุดในปี2563ที่ทำงานรับใช้และฉุดช่วยมวลมนุษยชาติในช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณโดยมีคุณธรรมของพระอริยตามหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนำทางพระอริยตามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาและแสงสว่างแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและไม่ปฏิเสธในการช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากเพียงใดทรงทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารหากผู้ใดนำคุณธรรมของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างมีปัญญาผู้นั้นจะรอดและปลอดภัยเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสถียรธรรมสถานจึงได้สร้างพระอริยตาตาลามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่และงดงามด้วยสำริดขนาดหน้าตักกว้าง12เมตร21เมตรสูง21เมตรเพื่อเป็นตัวแทนของการใช้คุณธรรมในการทำงานฉุดช่วยผู้คนโดยมีพิธีเททองไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2562และมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมพิธีพุทธาภิเษกในเดือนกุมภาพันธ์2564และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการหล่อพระอริยตาลามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่และงดงามกระผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วยเวลาเป็นมงคลระลึกแล้วกระผมขอเปิดงานพิธีอัญเชิญพระพักตร์สำริดพระอริยตาลามหาโพธิสัตว์ประดิษฐานบนอาคารธรรมสมเสถียรธรรมสถานณบัดนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ครับหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับครับผมนะครับแล้วก็ในช่วงลำดับถัดไปครับจะเป็นการถวายดอกไม้บูชาครับผมเดี๋ยวจะนำเข้าสู่ให้คุณแม่นะครับเป็นผู้ทำพิธีนะครับธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่จะขอเชิญพวกเราทุกคนได้น้อมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยกใจของเราให้เหนือตัณหาในขณะที่เรากำลังจะยกพระพักของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คุณแม่ได้สัมผัสถึงลมหนาวในเช้าวันนี้แล้วนึกถึงดาวเหนือที่เป็นแสงสว่างแห่งการนำทางพระองค์เปรียบเสมือนดาวเหนือที่เป็นแสงสว่างที่จะทำให้เราบรรลุธรรมการยกใจวันนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือทำให้เราเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมธรรมศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของเราประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราคุณแม่อยากเชิญชวนลูกศิษย์ทุกคนลูกหลานทุกคนได้ยกใจของเราให้เหนือกิเลสในช่วงเวลาแม้แต่กระพริบตาก็ยังดีเพื่อให้การยกพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เหมือนเป็นการเตือนให้พวกเรายกใจของเราให้เหนือราคะโทสะโมหะคุณแม่จะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านขณะนี้ 9:21 นาทีพระอริยทารามหาโพธิสัตว์21ปางเป็นสัญลักษณ์เตือนให้เราพร้อมขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูพาภาคณมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจารณสัพปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติสวาคโตภควตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอ
หิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเลตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเลตูตาเรตูเรสวาหาเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21ครั้งให้ทุกคนยกใจของเราให้เหนือราคะโทสะโมหะโอมตาเรตูตาเรตูเรโสหา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 
โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 โอตะเรตุตะเรตุเรโสคุณแม่ขออนุโมทนาต่อพวกเราการยกจะยังยกอยู่โดยเฉพาะการยกใจของพวกเราในชีวิตที่เหลือของพวกเราถ้าอยากเห็นว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ต้องดูจิตของเราท่านจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเมื่อจิตของพวกเราไม่ขุ่นมัวคุณแม่จึงอยากขอบคุณต่อลูกหลานลูกศิษย์และคณะทำงานทุกคนที่ทำให้คุณแม่มีวันที่ตัดสินใจบวชคือวันนี้แหละตอนนี้ยังไม่บวชนะเย็นนี้ตอนที่อยู่ในถ้ำพระอริยธาราน่ะคือปลงผมแล้วถ้าติดตามพวกเราก็จะเห็นว่าการตัดสินใจบวชไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำได้แต่ที่ยากคือบวชแล้วเรียนรู้ต่อไปที่จะหยุดชั่วแล้วเพียรทำในสิ่งที่ทำได้ยากที่เป็นกุศลและที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจให้ขาวรอบคุณแม่ว่าเรื่องนี้ทุกคนทำได้ถ้าคุณแม่ทำได้ทุกคนทำได้การตัดสินใจหยุดหลายคนกลัวหลายคนคิดว่าการหยุดคือไม่มีอนาคตแต่การหยุดคือการลงทุนที่ดีที่สุดแล้วการหยุดคือการเริ่มต้นใหม่ตะฮะถ้าจะมองว่าการเริ่มต้นที่ดีคือการจบให้เร็วถ้าไม่ใดคุณจบได้คุณจะเจ็บน้อยคุณแม่คงไม่ต้องสอนอะไรพวกเธอเยอะหรอกให้กำลังใจอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเรามี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมและเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเวลาที่เหลือของเรามันเป็นเวลาที่เราจะทิ้งมรดกไว้กับโลกใบนี้เธอจงกล้าที่จะทำในสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าแล้วเธอจงกลัวในสิ่งที่เธออ้างเสมอว่าชั่วเล็กๆไม่เป็นไรไอ้ชั่วเล็กๆนี่แหละต้องหยุดเพราะมันเป็นไรมันจะนำความจังไรมาให้เธอแล้วดีเล็กๆเนี่ยต้องสร้างอย่ารอใหญ่ๆจึงสร้างจากแผ่นทองที่เราเสียสละความเห็นแก่ตัววันนี้มีเด็กคนหนึ่งมาหาคุณแม่แล้วคุณยายไม่มีเวลาหยุดเลยเพราะต้องไปรับผู้ที่จะต้องมาเป็นประธานในการกล่าวเด็กเดินตามคุณแม่ไปคุณแม่ไม่ได้ลองนะแต่คุณแม่บอกหลานตามมาคุณยายต้องไปอยู่ตรงนั้น
ถ้าหลานตามแล้วตามจนถึงตรงนั้นแสดงว่าเด็กคนนี้กำลังพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นหนึ่งว่าทฤษฎีของการทำงานที่เนี้ยมันพาเด็กๆไปรอดคุณยายถามว่าสตังค์ที่อยากทำบุญเอามาจากไหนจากค่าขนมแม่ให้ไปโรงเรียนวันละ60แล้วลูกเก็บยังไงท่านผู้แทนเห็นบอกว่าเก็บจากค่าขนมวันเท่าไหร่ลูก40หรือบางวันไม่กินเลย60ยายตกใจแต่ทำทุกวันนี่หรือเปล่าที่เรากำลังสร้างสังคมของหัวใจโพธิสัตว์มันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันเป็นความสม่ำเสมอที่จะเสียสละหรือจาคะความเห็นแก่ตัวมันคือเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่ออะไรเพื่อความเป็นอิสระของตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นนะแม้แต่เด็กเมื่อเช้านี้ซึ่งคุณยายไม่ได้มีนัดหมายแต่คุณยายเห็นเขาเดินตามคุณยายไม่หยุดเดินเพราะคุณยายเนี่ยมีเป้าไงเธอเห็นไหมว่าธงมนต์สะบัดและเป็นลมเหนือนะคะและพระอริยธาราคือดาวเหนือที่จะทำให้พวกเธอพ้นทุกข์นะถ้าเธอไม่เข้าใจทฤษฎีนี้เดี๋ยวฉันจะเอาที่ท่านเจ้าพระคุณพระพรหมบัณฑิตพูดเมื่อ2ปีที่แล้ววันที่คุณแม่เป็นมะเร็งท่านมาที่นี่ท่านยกสถูปมนต์นี้แล้วท่านก็บอกว่าแม้แต่ป่วยไข้ยังไม่กลัวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังท่านย้อนหลังไป2ปีและปีนี้ทำมาสมเสร็จจากสตางค์วันละ10บาทของเด็กๆที่มีหัวใจโพธิสัตว์วันนี้เราเห็นสถูปมนต์ยกขึ้นแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วคุณยายจำได้เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยมาและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยทำไมวันนี้ลมเหนือและขณะนี้คุณแม่กำลังได้ฟองน้ำที่มันแบบพัดมาโดนเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ชุมนุมเทวดาเลยแต่คุณยายชวนเทวดานะเมื่อกี้เนี่ยลงมาฟังการสวดมนต์และที่คุณยายอยากให้เห็นธงขาวเนี่ยในทาวเวอร์ที่เราจะยกจริงนะนี่ยกจริงนะมีผู้ที่ส่งลูกศิษย์คุณยายส่งมาจากภูฐานเพราะภูฐานเคารพองค์นี้มากตอนนี้เรารับแขกภูฐานเนปาล นะฮะธงเนี้ยเป็นธงที่แสดงว่าที่เนี้ยคือมณฑลของท่านเราคือมณฑลของพระอริยธาราแล้วดูขยับไปเครื่องมือที่กำลังยกอยู่เนี่ยนี่คือคุณพ่อทูลพ่อในโครงการจิตประพัดสอนของคุณยายซึ่งเมื่อกี้ท่านก็ได้ยินว่าคุณพ่อบอกว่าลูกมีลูกสองคนคนโตคือเด็กโครงการจิตประพัดสอนคนที่สองคงไม่ได้พามาเลยแหละเขาเลยสมาธิน้อยไปนิดนึงปรากฏว่าเขามาหลับอยู่ที่ธรรมศาลาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วขอเป็นเจ้าภาพในการที่จะเอารถของตัวเองมายกพระอริยธาราคือผู้ที่เป็นตะขอเกี่ยวเป็นตะขอที่เกี่ยวคนที่มีหัวใจอย่างท่านเข้ามาทำงานร่วมกันอันนี้แค่อาทิตย์ต่ออาทิตย์ไม่ต้องระลึกชาติเยอะไม่ต้องระลึกไปถึง40ปียังไม่เกิดกันเลยเนี่ยไม่ต้องระลึกหรอกถ้าจะติดตามการระลึกชาติของคุณยายไปดูในเพจกรุณาแห่งหัวใจพี่ปุ้ยเขากำลังระลึกชาติใครเป็นแฟนคลับต้องไปดูเพจนี้กรุณาแห่งหัวใจพี่ปุ้ยเปิดวันนี้ค่ะ 9:00 น.เปิดแล้วค่ะใครอยากเห็นท่านแม่ชีสรรสนีตอนสาวๆใครอยากเห็นตอนที่ปองผมแรกๆไปดูเลยค่ะที่คุณแม่พยายามชวนให้ทุกคนติดตามการทำงานวันนี้ที่เราไลฟ์สดเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มาเลี่ยไลน์นะแต่คุณแม่ระดมหัวใจของโพธิสัตว์ขอย้ำเลยว่าคุณแม่ตั้งใจที่รอดจากมะเร็งคราวนี้แล้วจะทำงานเพื่อที่จะรับใช้พระธรรมซึ่งเป็นแม่ของพวกเราพวกเรามีหัวใจแม่มีหัวใจโพธิสัตว์มีหัวใจของผู้รับใช้หรือเปล่าถ้ามีกล่าวคำสาธุให้ตัวเองเลยดังๆ ดังอีกไปให้ถึงแม่เธอเลยดังอีกเพราะแม่พวกเธอเนี่ยแหละคือโพธิสัตว์องค์แรกของเธอ
เรามีพระเจดีย์ที่ยกหัวใจแม่ขึ้นมาจากวันละ10บาทจนมีธรรมาสมวันนี้เราหล่อพระอริยธาราและในวันที่17คุณแม่ยกพระพักที่ออกไปจากที่เนี่ยที่คุณถวันทำไฟเบอร์เนี่ยวันนี้เข้าแล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์นั้นวันนี้ยก2องค์พร้อมกันแต่เราอยู่ที่เสถียร1รถเข้าไปแล้วค่ะและเราจะยกองค์นั้นในวันที่27ขอเชิญชวนเลยค่ะเราจะไปปลูกต้นไม้กันเราจะไปทำให้ที่ตรงนั้นเป็นมรดกโลกที่เราได้เคารพหัวใจของแม่เราและเคารพหัวใจของคนทุกคนที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์รับใช้ผู้อื่นคุณแม่พูดยาวเพราะคุณแม่จะช่วงชิงเวลาที่พิธีกรจะระดมบุญและบอกก่อนว่าเก็บสตางค์วันละ10บาทจากนี้ไป1ปีนี้จนถึง22กุมภาพันธ์คุณยายไม่ได้พูดเรื่องบริจาคนะคุณยายพูดว่าเก็บไปทุกวันหยุดชั่วทำดีรักษาใจให้ขอรอบรวยก็ต้องทำนะทำบุญมาแล้ว10ล้านก็ไปหยอด10บาทนะวันนี้คุณแม่ให้ท่านไปแล้วนะกระปุกท่านก็ต้องไปทำเอากระปุกไม่ชี้ไปหย่อนไปทำทุกคนจนกระทั่งจะ22เพื่ออะไรเพื่อจะได้มาเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นกับคุณแม่ไงเพราะวันนั้นในเวลาอย่างนี้เราจะยกทั้งองค์เลยค่ะแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนได้เห็นเลยว่าเราเริ่มต้นนะคะวันนี้เราเริ่มต้นแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสที่จะชวนเป็นระยะคนชวนก็ต้องปล่อยพิธีก่อนครับแต่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือ1หยุดชั่วใครอยากร่วมบุญกับคุณแม่หยุดชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบมีความอดทนอดกลั้นว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่จิตดีอ่ะรอดจิตดีน่ะรอดเมื่อเศรษฐกิจไม่ดียิ่งต้องรับใช้คุณแม่ตั้งเลยนะว่าเสถียรต้องทำงานหนักแน่ในปีนี้เพื่อจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะทำให้เราสงบเย็นไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรก็ตามโลกภายในเกี้ยงกาวไว้จากกิเลสและอย่าปฏิเสธการเป็นประโยชน์อย่าปฏิเสธการเป็นผู้รับใช้อย่าปฏิเสธที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งถ้าเขาเดินตามมาให้เราช่วยแสดงว่าเขาเจ๋งสุดแล้วเหมือนเด็กอะพยายามเดี๋ยวยายก็ไม่รู้ว่ากี่สตางค์แล้วนะแต่ถามว่าเอามาจากไหนไม่ได้หมายความว่าดูถูกสตางค์เลยนะอยากสอนเขาว่าวันหนึ่งเขาได้เห็นคุณยายถามเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาภาคภูมิใจไหมเขาศรัทธาไหมเขารู้สึกรักตัวเองไหมที่เขาได้เสียสละให้คนอื่นถ้าเขาเป็นอย่างนั้นรับรองได้เลยเขาจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่คือวิธีการของคุณยายนี่คือหนึ่งในการเดินทาง40ปีที่คุณแม่ได้รับโอกาสจากคณะสงฆ์แล้วคุณแม่ก็คิดว่าถ้าเราไม่มีสังฆะที่แข็งแรงเราถนัดเรื่องไหนเราก็ทำเรื่องนั้นแหละท่านถนัดเรื่องไหนท่านก็ทำเรื่องนั้นแล้วเราก็เป็นทีมเวิร์คเราเป็นหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือเป็นสังฆะเดียวกันมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูมีพระธรรมเป็นแม่มีสังฆะคือทีมเวิร์คที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันและแน่ใจได้ว่าหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ที่มีอยู่ในเราจะทำให้เราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนั่นคือการปฏิบัติบูชาของพวกเราต่อหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่สอนพวกเราว่าอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือในเช้าวันนี้ซึ่งสำคัญสำหรับคุณแม่มากก็คือการขอบใจลูกศิษย์และลูกหลานทุกคนเลยที่จะลองใช้เทคนิคนี้ในการสร้างความขันตีคือความอดทนอดกลั้นนะคะซึ่งเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็ไม่รู้ว่ากล้องอยู่มุมไหนแหละคุณยายก็เดินไปแบบชนิดที่เรียกว่าก็เห็นอยู่จ้ะเอาละค่ะจะให้พูดกับทางบ้านเมื่อกี้พูดกับลูกศิษย์ที่นี่เขาสวิตได้ใช่ไหมได้ครับผมจะถามอะไรไหมจ๊ะเปิดใจค่ะครับผมนะครับสำหรับคนทางบ้านก่อนดีกว่าครับเผื่อว่าหลายๆท่านที่วันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้รับการแชร์ครับยายจ๋าแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้จักหรือไม่เคยได้ยินพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต้องรบกวนขอความเมตตาจากยายจ๋าครับเล่าจริงๆแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้ก็อาจจะ
ยังไม่รู้จักมักคุ้นด้วยซ้ำนะครับขอความเมตตายายจ๋าเล่าอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับในวันที่คุณยายรับท่านมาจากด็อกเตอร์หงซึ่งเขาเนี่ยไปทำงานที่ปัจจุบันนี้คือประเทศมองโกเลียแหละแล้วเขาก็ไปช่วยกลุ่มลิฟฟูจีก็คือพวกอพยพเนี่ยเขาก็เห็นองค์เนี้ยอยู่ในมองโกเลียเขาก็บอกว่ามันมีพลังมากเลยในการฉุดช่วยเพราะว่าท่านมีลักษณะของการเป็นผู้ฉุดช่วยครับเขาก็คุยกับพระอาจารย์ของเขาในฝ่ายของวัชรยานว่าเขาจะอุ้มองค์เนี้ยกลับไปที่นิวยอร์กแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปให้พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กเนี่ยเช็คคาร์บอนก็หัวอายุนะ 2,000 ปีมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับแสดงว่าท่านเป็นที่รู้จักมาแล้วทำไมเราถึงไม่รู้จักท่านคำถามท่านเป็นที่รู้จักมาแล้วจากคาร์บอนของสัมฤทธิ์ก็พิสูจน์ทีนี้พอคุณยายรับมาคุณยายก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณธรรมของท่านกับคุณธรรมของเราเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันครับเราทำงานบ้านสายสัมพันธ์เราช่วยเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศนี่เป็นงานแรกๆที่คุณยายรู้สึกว่ามันเจ็บปวดน่ะแม่คือเธอน้องถึงถ้าเธอรักลูกเธอจะต้องรู้สึกเจ็บปวดถ้าเธอคิดว่าเธอจะพาลูกเธอไม่รอดอ่ะครับแล้วคุณยายก็เห็นว่าไอ้หัวใจอย่างเงี้ยมันมีให้เห็นอยู่คุณยายก็ต้องใช้คำว่าไอ้คุณธรรมของพระอริยธารานคุณยายขอน้ำนะอันนี้ไม่ได้เสียงเขื่อนฉันว่าลมเข้าปากครับครับผมวันนี้อากาศเย็นฮะคุณยายจ๋าครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือจะใช้คำว่าเป็นความมหัศจรรย์ก็ได้นะครับว่าหลายๆท่านที่อยู่ในนี้นะครับจริงๆแล้วปกติถ้าช่วงเวลาประมาณนี้เนาะเคนโดเนาะครับร้อนแล้วถูกต้องครับแดดแรงแล้วปกตินั่งกันไม่ได้แล้วคุณยายจ๋าแต่วันนี้เรารู้สึกปัจจุบันนี่แหละเรารู้สึกแล้วก็ขนลุกนะฮะคุณยายท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วลมเย็นสบายมากครับจ้ะสิ่งหนึ่งที่คุณยายรู้สึกได้ว่าเมื่อคุณยายพาเข้าไปในคุกครับฟังก่อนมันจะมีภาพเลยเมื่อคุณยายอุ้มองค์ที่รับมาเนี่ยครับนอกจากจะให้พรแม่บ้านสายสัมพันธ์แล้วคุณยายก็เข้าไปในคุกเลยเพราะว่ามันมีผู้หญิงที่เป็นแม่อยู่ในคุกซึ่งคุณยายทำอยู่ครับคู่ไปกับบ้านสายสัมพันธ์คือโครงการแม่อยู่ในคุกลูกอยู่ในครรภ์คู่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาเด็กบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปในคุกเอาเด็กนักสู้คู่คุณธรรมเข้าไปในคุกเอาหลานที่คลอดในบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยไปคานอยู่ในคุกอ่ะครับแล้วก็ยกท่านไปวันหนึ่งคุณยายก็เจอว่าหลานคนหนึ่งเนี่ยกะโหลกไม่มีครับมีแต่สมองเพราะว่าแม่ในคุกคนนั้นน่ะร้องไห้คุณยายเห็นน้ำตาเป็นสายเลือดเลยคุณยายก็สงสัยว่าทำไมเธอร้องไห้มากในขณะที่เราเอาเด็กบ้านสายสัมพันธ์เข้าไปช่วยเขาก็บอกว่าลูกหนูอยู่ที่โรงพยาบาลหนูยังไม่ได้อุ้มลูกเลยคลอดเสร็จก็คืออยู่ในคุกก็ไปคลอดแล้วก็มาติดคุกอ่ะครับคุณแม่ก็ไปเยี่ยมเลยวันนั้นเลยก็ไปเจอหลานเนี่ยมีผ้าก๊อซพันหัวอยู่แล้วก็ไม่มีกะโหลกก็เยียวยาเขาอยู่6เดือนโอ้รู้เลยอ่ะมันรู้เลยอ่ะว่าการฉุดช่วยแปลว่าอะไรอ่ะครับแล้วในที่สุดเด็กคนนั้นก็ตายไปอย่างสงบสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณยายรู้สึกว่าเราใช้คุณธรรมของท่านแค่เราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องเอาคุณธรรมของท่านไปออกไปรับใช้โลกแล้วก็โลกที่มีท่านเนี่ยก็จะไปรับใช้คนอื่นแล้วจากนั้นถึงวันนี้14ปีพวกเนี้ยเราพูดถึงอย่างเงี้ยจะเป็น15ปีแล้วการหล่อพระอริยธาราองค์ใหญ่ที่จะนำคุณธรรมของพระองค์เนี่ยออกไปรับใช้โลกคือไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยสำหรับคุณยายเนาะถ้าคุณยายจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณยายก็คงอยากจะให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดละลูกครับผมธรรมะศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัวอะไรที่ว่ายากเราก็น่าจะเรียนรู้เนาะแล้วก็เติบโตเช่นยุคนี้มันยากแต่คุณยายนะเบาใจมากเลยนะเพราะคุณยายมีลูกศิษย์ที่คุณยายรักแล้วเขาก็รักตัวเองเขาก็ช่วยตัวเองจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็รักคนอื่นได้เมื่อเรามีลูกหลานที่เรารักเดี๋ยวนี้หลานๆก็รักคุณยายเนี่ยพวกคนมาเนี่ยก็มาด้วยความรักไม่มีค่าตัวไม่พูดถึงเรื่องราคาเลยด้วยคือพลังของการให้ที่ยายจ๋าบอกว่าเป็นการน้อมนำหลักธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มานอกจากมาใช้สำหรับใจตัวเองแล้วให้สำหรับคนอื่นก็จะเป็นการปลูกฝังเรื่องของจิตในการให้จิตในการแบ่งปันสำหรับคนอื่นที่จะสามารถต่อยอดเหมือนอย่างที่ยายจ๋าบอกที่เคนโดนะว่าเรื่องของการให้เราก็จะต้องให้ไปทั่วทั้งโลกเพราะจริงๆยายจ๋าซึ่งเป็น
ถ้าพูดถึงในแง่ของคำธรรมดาสามัญก็คือผู้หญิงร่างเล็กๆ1คนแต่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของจิตใจของความบริสุทธิ์และการให้ต่อเนื่องไปหลายๆคนเหมือนอย่างที่ยายจ๋าบอกตั้งแต่แรกใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาแล้วมาขอความช่วยเหลือเราคงไม่ปฏิเสธการให้เหมือนกับหลักธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เมื่อกี้นี้พอบอกว่าผู้หญิงร่างเล็กๆคุณยายเล่าให้ฟังกล้องอยู่ไหนฮะกล้องไหนฮะเดี๋ยวเขาจับเองฮะคุณยายครับแล้วไม่จะพูดเข้าไปให้เราจะหลายกล้องเหลือเกินครับคือไม่รู้คิวอาจารย์ด้านนี้ครับคุณยายครับเชื่อไหมว่าตอนที่ผู้หญิงร่างเล็กๆคนหนึ่งเข้ามาบวชในวันที่22กุมภาพันธ์คุณยายบวชตอนประมาณเย็นๆนะซึ่งวันนี้เขาก็จะสวดมนต์กันคุณยายก็จะพาลูกหลานเข้าถ้ำเนี่ยมันประมาณสัก5โมงเย็นได้คุณยายปลงผมสักประมาณบ่าย2โมงนั่นแหละโกนเองด้วยนะไม่ได้มาโกนในวัดนะถ้าผู้หญิงบวชเมื่อ40ปีที่แล้วมันได้รับการดูถูกมากเลยลูกเขาเจ๋งจริงๆเขาดูถูกอ่ะเพราะมันทำให้คุณยายอยู่จนวันนี้ไงเพราะมันถูกเหยียบไว้แล้วขยี้ไว้เลยว่าสามวันศึกอ่ะเขาเรียกว่าเอาตีนหมายหัวครับเดี๋ยวก็ไปจ้ะไม่รอดหรอกแต่มันดีมากสำหรับคุณยายที่จะเตือนหลานๆวันนี้ว่าแกอย่าไปเฮิร์ทถ้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงจงกล้าเลยที่จะเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญที่สุดทุกแรงดูถูกนั้นมันเป็นปุ๋ยของเราทั้งสิ้นครับเราไม่ได้จะเอาชนะเขาเราชนะใจเราเอ้ยเขาบอกแล้วยังไม่ทันจะคิดศึกเลยเขาก็บอกแล้ว3วันศึกโอ้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นทิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีมันต้องเป็นยังไงกำลังค้นตัวเองอยู่ปรากฏว่านี่แหละ40ปีแล้วก็คงไม่ศึกหรอกตายอย่างนี้แหละครับจ้ะมีแต่ไม่ตายทั้งเป็นนะ มีคุณผู้ชมบางท่านถามว่าในช่วง40พรรษาค่ะคุณยายมีจังหวะแบบท้อหรืออยากศึกหรือแวบๆแวบๆบ้างไหมคะโอ้ยไม่มีแวบคิดเลยคิดศึกเลยไม่มีแวบคือมันจะมีความหลงตัวอยู่อันนึงน่าสนใจมากเช่นว่าเรารู้แล้วนะพรรษาที่หนึ่งผ่านแล้วนะซักไปจนหลวงพ่อเบื่อแล้วเปิดห้องอภิธรรมเป็นที่หนึ่งในประเทศได้แล้วอะไรมันก็รู้แล้วไงศึกศึกรายปีเลยฮะถามหลวงพ่อทุกปีหลวงพ่อเจ้าขา1ปีแล้วหลวงพ่อก็บอกบวชให้พ่ออ่ะ1ปีแล้วไปปีบวชให้แม่อ่ะพ่อไปบวชให้ตัวเองหรือยังบวชให้หลวงพ่อยังก็ถามไปทุกปีเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพไม่ต้องถามแล้วก็มีเสถียรธรรมสถานเลยท่านให้เรา33ปีที่แล้วพอท่านให้เรามีพื้นที่ในเสถียรธรรมสถานตอนนั้นยังไม่มีชื่อเลยนะแล้วก็ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภะเนี่ยพอท่านมรณภาพสงสารผู้หญิงตัวเล็กๆมาจากวัดมหาธาตุแล้วถามว่าคุณหนูมีชื่อยังบอกยังเจ้าค่ะท่านก็บอกให้มันเป็นที่มีธรรมะอันมั่นคงนั่นแหละคือการผันพลังงานของคุณยายที่ครูบาอาจารย์วางแผนหมดแล้วไอ้คิดศึกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วไงเพราะฉะนั้นใครที่ฝึกธรรมะแล้วคิดว่าตัวเองรู้แล้วอ่ะระวังจะมักหลงทางระวังครับโปรดระวังเราจะมักหลงนั่นแหละเพราะเราคิดว่าเรารู้แล้วตอนนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เลยจริงๆก็คือในแง่ของธรรมดาสามัญชนทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้จริงๆมีทั้งทางโรคแล้วก็ทางธรรมด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็จะต้องเรียนรู้ทั้งสองทางใช่ลูกต้องเรียนรู้จนกระทั่งรู้แจ้งอ่ะครับไอ้เรื่องเรียนแบบเนี่ยมันก็เด็กๆแล้วนะเรียนรู้มันก็โตขึ้นมาอีกหน่อยแต่ไอ้รู้แจ้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าการบวชนะเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานต้องสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธความเป็นประโยชน์เพื่อสละไอ้ตัวตนอัตตาเนี่ยต้องทำงานจนไม่มีชั้นแหละคุณยายก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรว่าต้องจดจำว่าคุณยายทำได้ไหมเลยคือถ้าเราละกิเลสไปเรื่อยๆครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือนิพพานแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าไอ้ความสงบเย็นที่เราได้ไปในแต่ละก้าวของการเดินเนี่ยที่เท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานน่ะมันไม่ต้องให้ใครมาใช้หรอกลูกมันไม่ต้องมาพูดเรื่องงบประมาณมันไม่ต้องมาพูดว่าใครจะช่วยหรอกก็ทำไปเถอะเนี่ยก็ช่วยกันเต็มเนี่ยไม่ได้เรียกใช้เลยนะเนี่ยมาขอช่วยอ่ะครับผมคุณยายครับเมื่อกี้นี้คุณยายพูดถึงเรื่องชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอก่อนที่จะไปถึงการบวชนะฮะเอาชีวิตให้รอดก่อนครับคุณยายคือบางคนบอกเมื่อวานนี้ฉันโดนทุบหนักมากทุบมากแล้วคุณยายบอกชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่วันนี้ฉันอยากเริ่มต้นแต่ใจฉันมันไม่เริ่มอ่ะ
มันจะทำยังไงอ่ะคำว่าทุกเนี่ยเคนโดทุกเนี่ยมันมีไว้ให้เห็นครับก็เห็นเนี่ยแหละว่าทุกเห็นทุกแต่ไม่กอดทุกไม่ล่ำไรลำพันในทุกเข้าใจไหมเห็นครับยืนดูรู้ปล่อยทุกไหมทุกโกรธไหมโกรธแต่ไม่ผูกโกรธครับอยากไหมอยากแต่ว่าไม่ไปเอาไงหยุดมันไม่มีศีลธรรมเนี่ยต้องหยุดอย่างเงี้ยค่ะมันพอเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่เหนือมันครับนึกออกไหมให้เราจะอยู่เราทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องโลกโลกอ่ะสุขทุกข์เป็นเรื่องของโลกธรรมแต่เราอยู่เหนือโลกแปลว่าอะไรเราเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ครับฉะนั้นคนอ่อนแออย่างที่เคนโดบอกมันก็ยากอะลูกฉะนั้นก็ถึงจะบอกว่าต้องไม่ทำยังไงให้มันแข็งแรงคุณยายจ๋ามันคือเหี่ยวแล้วก็เริ่มต้นต้องเห็นก่อนถูกไหมครับถ้าใครที่รู้สึกเนี่ยแสดงว่ายังไม่เห็นต้องอาจจะต้องขยับตัวเองมาให้เห็นก่อนต้องเห็นก่อนแต่มันคุกครีไงเห็นรู้ลึกรู้จริงด้วยมันแจกแจงความทุกข์ของมันจนกระทั่งมันอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นอย่างนี้มันมีชั้นมันก็มีเขาอ่ะแต่ถ้าไม่มีชั้นมันก็ไม่มีเธออ่ะมันก็แค่การกระทำในขณะนั้นที่มันไม่รู้แจ้งมันก็เป็นอวิชชาพอสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปเพื่อให้เราหยุดและทบทวนที่จะบอกว่าก้าวใหม่วันนี้แหละถ้าไม่เห็นทุกข์มันไม่ถึงธรรมหรอกครับผมจ้าเริ่มต้นได้เสมอทุกวันเกือบชั่วโมงทุกวินาทีคนถามเมื่อกี้ยังทุกข์อยู่เลยคุณยายจ๋าตอบ1นาทีปุ๊บเกิดเลยเกิดเลยเห็นมั้ยฮะแม้ถ้าฉันศักดิ์สิทธิ์ได้ขนาดนั้นนะเธอเอาหัวมาเลยที่จะลูบให้ทุกคนมาเลยถ้าฉันพูดแล้วเธอไปอย่างนั้นฉันจะทำให้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรารอเวลานะครับกับช่วงพิธีอีก1ช่วงครับผมนะครับก็คือโดยเวลาประมาณ10นาฬิกาหรือว่า10โมงเช้าโดยประมาณคุณยายสรุปนิดนึงได้ไหมครับผมเราจะเชิญนั่นเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาป๊อกป๊อกเสร็จหรือยังอาจารย์น่ะถ้าเขาเอาเคนลงจบยังอ่ะลูกยายไม่รู้อ่ะตอนนี้ฟังใครล่ะไม่รู้จะหันไปทางไหนหน้าหลังถ้าเสร็จแล้วบอกนะคะเห็นเขากำลังนั่นอยู่คือเนื่องจากว่าคุณยายก็มีลูกศิษย์กลับบ้านเยอะเล่านิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราชวนลูกศิษย์กลับบ้านนะคะก็วันนี้ก็ออกไปเดินเป็นเช้าแรกที่เดินแล้วก็รู้สึกว่าทำงานเบาขึ้นเพราะว่าลูกศิษย์มีกตัญญูมากขึ้นนะคะตั้งแต่พระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีคำว่าตรัมคุณแม่เนี่ยตั้งใจออกไปรับท่านผู้แทนเนี่ยเพราะว่าอยากให้ท่านเนี่ยได้เห็นคำว่าตรัมตรัมมาย่อมาจากโอมตาเลตุตาเลตุเลโซหะคณะไม่ชีออกไปบิณฑบาตขากลับมาก็จะแตะพระหัตถ์ท่านว่าตรัมจะออกไปก็จะบอกว่าเราต้องมีหัวใจของผู้รับใช้ออกไปอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณยายก็วางไว้ด้านหน้าซึ่งคุณถวันเนี่ยก็ทำเซอร์ไพรส์ตอนแรกจะขอเป็นโฟมมาก่อนคุณถวันบอกผมทำได้ปรากฏว่าดีเลยอ่ะดีมากสำหรับคุณยายมันจะใครมาวันนี้นะคะลูกหลานกลับบ้านอย่าเดินผ่านหน้าบ้านโดยที่ไม่เห็นพระหัตถ์ในฝ่ายของปัญญาคือพระหัตถ์ซ้ายในฝ่ายของปัญญาที่มีคำว่าตรัมแปลว่าให้มีชีวิตที่หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์สองคือเมื่อเดินเข้ามาก็จะเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานะคะไม่มีใครบังใครเลยมันเป็นความงดงามมากที่ลงตัวนะคะเราได้อัญเชิญท่านไปช่วยคนป่วยมาแล้วคนอธิษฐานจิตกับท่านเนี่ยคุณยายว่ามากกว่า15ล้านคนแล้วก็ถัดต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเมตตานะฮะให้ภาวนาเดินซ้ายเข้าไปก็จะเจอถ้ำพระบรมสารีริกธาตุถ้าขวาก็จะเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพระอริยธรรมนะคะขวาไปทางนี้ขวาคือห้องถ้ำพระบรมสารีริกธาตุซ้ายทางนี้นะคะก็แก่แล้วไงเวลาเลยไม่ดีจะบอกแก่แล้วไงครับจะที่สุดท้ายเลยก็คือมาเลยค่ะจากวันนี้แต่งตัวมาปฏิบัติยังมีห้องนอนพอเหลืออยู่ไหมผู้ปฏิบัติธรรมมานอนกันแล้วเนี่ยนะคะมาเลยเพราะคืนนี้คุณยายจะเย็นนี้ก่อนในเวลาที่คุณยายเห็นว่าแดดล่มดีก็จะเปิดถ้ำแล้วก็ไปอธิษฐานจิตแล้วเราก็จะสวดเนี่ยค่ะเหมือนสมโภชเนี่ยค่ะวันนี้เราจะสวดเจ็ดตำนานนะคะเมื่อเช้าเขาสวดธรรมจักรแล้วใช่ไหมครับผมคิวไม่รู้เหมือนเดิม สุดท้ายเลยคือมาสวดกันและพรุ่งนี้ลูกหลานกลับบ้านเขาจะเฉลิมฉลองกันด้วยอะไรฮะโอมตาเลตูตาเลตูเลคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับผมเขากล้าตั้งชื่อนี้นะ ส
ซึ่งก็จะมีเหล่าลูกศิษย์ครับที่เป็นศิลปินนักร้องที่ก็เป็นผู้หญิงแห่งการให้หลายหลายคนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงทั้งนั้นเลยนะครับคือมีพี่แอมสวรักษ์นะครับผมคุณอินบูโดกันใช่ไหมครับคุณปานธนพรซึ่งแต่ละคนก็จะมาจริงๆคือเราก็จะเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองนะครับกับนิมิตหมายอันดีนะครับเริ่มต้นครั้งนี้นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะคุณยายจะขอองค์พระอริยธาราที่ท่านอาจารย์เอกชัยสร้างแล้วก็เอาลูกศิษย์มาทำงามมากเดี๋ยวใครมาจะได้ รับองค์นี้ให้เก็บสตางค์วันละ10บาทไปเรื่อยๆนะฮะ1ปีเป็นข้อตกลงฮะถึงแม้ว่าจะให้มาเยอะแล้วก็ไปเก็บอีกนะฮะคือหมายถึงว่าทุกคนจะต้องมีสัจจะไงสัจจะองค์เนี้ยค่ะเป็นองค์ที่วันนี้ถ้าใครมานะคะขอประทานโทษเขาไม่ได้แกะและคุณยายก็ไม่สามารถจะเป็นองค์ที่ท่านอาจารย์เอกชัยเนี่ยสร้างดีไซน์ถวายคุณยายเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการขายของที่นี่เขาไม่ขายค่ะก็เป็นแม่ชีก็ไม่เป็นแม่ค้านะคะแล้วก็จะเห็นองค์ที่เป็นองค์อันนี้คือเป็นองค์ที่หลุดเนี่ยอันนี้ออกได้ด้วยอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้ใส่สีนะคะท่านอาจารย์ก็ทำให้ลูกศิษย์มาทำแล้วคุณยายก็คิดว่าวันนี้ถ้าใครเก็บสตางค์วันละ10บาท1ปีเนี่ยอันนี้เปิดตัววันแรกถ้าอาจารย์ไม่ได้มาเพราะท่านก็ทำงานเยอะถ้าท่านทำถวายเห็นไหมว่าเป็นที่รู้จักแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าไม่มีใครรู้จักไม่จริงอ่ะท่านอาจารย์ดีไซน์เลยแล้วเป็นดอกบัวที่มีคำว่าตรำอยู่ด้านหลังด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยกออกได้อย่างเงี้ยค่ะครับถ้าใครที่แบบอยู่ในโครงการของคุณยายเนี่ยหลอมใจแม่ครับชื่อโครงการนะหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ที่เราจะช่วยกันหล่อพระอริยธาราให้เสร็จครับในปีนี้ก็จะมารับองค์นี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากทำบุญนะคะวันละ10บาท1ปีก็เนี่ย 3,900 3,600 อันนี้โดยประมาณสำหรับรอเลยค่ะรอเลยค่ะเดี๋ยวไม่มีเงินให้เอเซฟไฟอาร์ตค่ะเร็วมากเขาเร็วมากแล้วค่ะทีละแบบ3เดือนต้องจ่ายเนี่ยครับผมค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะถามมาว่าถ้าอยากจะร่วมบุญคราวนี้แล้วไม่มีโอกาสมาทำยังไงดีนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้inbox เข้ามาได้เลยหรือว่าส่งข้อความมาเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะคอยตอบรับองค์นี้เลยลูกครับวันละ10บาทสำหรับคุณยายแล้วคุณยายรู้สึกแฮปปี้มากที่ท่านอาจารย์ทำให้ท่านอาจารย์ท่านก็มีมาตรฐานสูงมากในการเช็คที่จริงอ่ะจะมอบให้แต่ปีที่แล้วนะทำ1ปีอ่ะแล้วจากนี้ไป1ปีเนี่ยถ้าใครเก็บสตางค์วันละ10บาทเนี่ยครับผมใครก็ส่งมาแล้วเราก็อาจจะมอบกลับไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมราคาก็ช่วยกันซื้อบรอนซ์ก็องค์นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณยายอันนี้ยังไม่ได้สีจริงนะลูกอันนี้คุณถวันบอกว่าจะมาทำที่นี่จะมาติดพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่นี่เลยตอนนี้กำลังหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็มาเป็นเจ้าภาพกันคนละ1พระองค์ก็ได้ครับผมคือใครมาเป็นเจ้าภาพดอกบัวพระหัตถ์พระบาทได้ทั้งสิ้นครับก็คนมีมากก็ควรจะจาคะเยอะๆครับผมนะครับได้ไปที่โรงหล่อครับคุณโดแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าลองเปรียบพระองค์ท่านคือพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับก็คือในส่วนของเอเซสซอรี่นะครับหรือว่าเครื่องประดับนะครับงดงามมากและจริงๆคือเป็นเรื่องของความตั้งใจของศิลปินครับเพราะกว่าจะได้เป็นองค์สำริดมาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีการลอกแบบจากองหน้าตักประมาณสักกี่นิ้วนะครับเนี่ยจะ9นิ้วขยายเป็นเนี่ยแหละครับสูง28เมตรครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสเกลทุกอย่างยังสวยงามครบเหมือนเดิมครับนะครับมีความประณีตมากนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเสร็จสับก่อนนะครับสำหรับการอัญเชิญเนี่ยนะฮะคือการอัญเชิญขึ้นมาครับคุณผู้ชมได้เห็นตั้งแต่ต้นจนมาถึงณขณะนี้คุณผู้ชมที่ดูใน Facebook Live เนี่ยถ้าคุณยายมองเห็นคนอย่างเงี้ยคุณยายจะขอให้เขาปลอดภัยครับเคนโดจริงๆนะในพอดีไม่ได้แย่งเคนโดพูดเวลาคุณยายเห็นบริวารของเราทำอะไรเนี่ยคุณยายจะขอให้เขาปลอดภัยวันที่คุณยายอัญเชิญพระพักมาเนี่ยคุณยายก็ขอให้บริวารทุกคนเลยที่ช่วยทำงานเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความไม่ประมาทขาดสติถ้าเรามองไปเราก็จะเห็นว่าไอ้เราเนี่ยนั่งเก็บสตังค์ทีละเล็กเนาะพวกเนี้ยเขาทำงานหนักนะเราอยู่ในที่ร่มเขาร้อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวดีว่าเราก็เริ่มมีคนเนี่ย
แบบทยอยนะคะจากวันละ10บาทไปจนกระทั่งคนละ1กิโลนะคะ5กิโล10กิโล1,000 กิโลก็เยอะก็เป็น1ใน100เป็น1ใน100ก็มากก็ดีใจดีใจไม่ใช่หมายความว่าได้เงินลูกศิษย์นะดีใจที่ลูกศิษย์รู้จักท่านถ้าลูกศิษย์เรารู้จักคุณธรรมท่านลูกศิษย์เราเนี้ยมีพลังเพราะ1เค้ามีศรัทธา2เค้ามีปัญญา3เค้าเสียสละครับเค้ามีปัญญาแล้วเค้าเสียสละเนี่ยโลกมันจะดีขึ้นคือแม้ว่าคนที่มีความสามารถแล้วก็ทำอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยมันยังไม่มีหัวใจอันนี้นั้นการเสียสละความเห็นแก่ตัวรู้จักประมาณในการจัดการโดยมีธรรมะประคับประคองใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเสร็จที่ใจแล้วคุณได้ยินไหมว่างานเนี่ยมันเสร็จที่ใจแล้วสำหรับคุณยายน่ะมันเสร็จที่ใจแล้วล่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นองค์ที่คุณยายพูดนิดนึงตอนนี้คุณยายได้รับการติดต่อจากเพื่อนพรหมจรรย์ที่มาจากทุกมุมของโลกที่รู้จักท่านตรงนี้จะเป็นหยดน้ำเล็กๆลูกที่จะมีพลังที่จะคือตอนนี้เนี่ยคะถ้ายกได้นะคะอย่างเช่นควีนมัมองค์ที่แล้วของภูฐานท่านป่วยท่านก็มาที่เนี่ยครับแล้วท่านบอกท่านจะมาอีกครั้งนึงเมื่อสิ่งนี้เสร็จOh. แล้วมันคือคนป่วยเนี่ยจะมีท่านเป็นพลังเพราะท่านเป็นเลิศในการเยียวยาด้วยนะครับแล้วก็ทำของยากให้ง่ายคือเป็นคนที่มีศักยภาพในการไม่ถอยอ่ะครับถ้าไม่ถอยเนี่ยยากยังไงก็ยิ่งแบบคมอ่ะอย่างเงี้ยคือท่านครับคือสำหรับท่านเวลาการอธิษฐานไม่ต้องมาอธิษฐานว่าเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้เจออะไรง่ายๆไม่เลยค่ะบอกไปเลยค่ะยากคือเราอะไรที่ยากเราจะทำให้สำเร็จครับสิ่งที่ยากนั้นแหละเป็นความท้าทายที่เราจะรู้จริงรู้แจ้งและเป็นความสำเร็จซึ่งอันนี้ค่ะเป็นพระพุทธมารดาของต่อไปอีกในไม่ใช่เฉพาะของพระสมณโคดมนะไปถึงพระศรีอริยเมตรัยซึ่งตอนนี้ก็จะมีคนที่รู้จักท่านทั่วโลกเนี่ยมาซึ่งก็ดีใจที่ทุกคนกลับบ้านทารากลับบ้านครับผมลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านครับผมนะครับนอกจากรู้จักท่านแล้วก็คือรู้จักหัวใจแห่งโพธิสัตว์นั่นก็คือหัวใจของการให้ด้วยครับซึ่งช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นนะคะก็เรามีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จนถึงพรุ่งนี้21ถึง23กุมภาพันธ์นะคะสำหรับงานทาราเฟสติวัลเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นในเทศกาลปฏิบัติบูชาคราวนี้พรุ่งนี้ก็จะมีงานวันนี้ก็มีงานจนถึงเย็นนะคะแล้วก็จะมีพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตครับโอมตาเรเซเลเบรชั่นคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นนะครับเป็นบรรยากาศดนตรีในสวนนะครับกับ5ศิลปินต้องใช้คำว่าเป็นตัวแม่ของวงการนะครับตะกี้เราเกริ่นไปคร่าวๆก็มีคุณแอมสาวลักษณ์คุณปานธนพรคุณโบสุนิตาคุณอินบูโดกันแล้วก็คุณแอนทิติมาตัวแม่จริงๆเห็นไหมคือเมื่อกี้ผมก็ถามนะฮะพี่ที่จัดงานเนาะพี่เอิร์ธว่าทุกคนจะร้องแต่เพลงช้าไหมมาเสถียรธรรมสถานจะเป็นแต่เพลงช้าๆดนตรีในสวนกระดิกกระดี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรักไม่ใช่ดวงดาวมีแน่ๆครับมีแบบนี้เลยครับผมมีขอแบบนี้ด้วยนะคะพี่เอิร์ธถ้าจะมาพรุ่งนี้ถ้าเป็นช่วงที่เป็นคอนเสิร์ตครับขอใส่ชุดมีสีสันนิดนึงไม่ต้องใส่ชุดสีขาวมาหลายคนบอกว่าถ้าเข้ามาเสถียรธรรมสถานจะต้องแบบนุ่งขาวใช่ไหมครับพรุ่งนี้ได้เราจะมาเติมสีสันให้กับชีวิตมาเติมสีสันให้ชีวิตได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเครนลงแล้วอีกประมาณสัก5นาทีนะครับจะเข้าสู่พิธีการถวายดอกไม้บูชานะครับและจะมีการลั่นกลองพุทธชยันตีด้วยนะครับตอนนี้เรารออีกประมาณสัก5นาทีนะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์กันอยู่ระหว่างนี้คุยกับคุณยายจ๋าอีกได้ไหมครับระหว่างรอได้ได้นะฮะคือจริงๆเราก็ไม่ได้รอหรอกคุณแม่ว่าเราก็ทำงานจบเป็นขณะเลยนะคะอยากให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนครับหลายคนบอกว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยจะทำยังไงครับคุณแม่บอกว่าอย่างเงี้ยต้องขยันครับตกงานก็ต้องไม่ว่างงานหิวก็ต้องหากินเพราะฉะนั้นซื้อกินไม่ได้ก็ต้องปลูกกินคือทำทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าโอ้ทำบุญกับคุณแม่ต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นจริงๆ คุณแม่ก็มีลูกศิษย์เศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีแปลว่ามีจิตคิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้คือเป็นการให้ที่ไม่ต้องขอไม่ต้องร้องขอสุดท้ายเลยก็คือกำลังจะบอกว่า
อย่าทำตัวเป็นคนยากจนครับให้เป็นอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์เช่นถ้าตกงานมาของานที่เสถียรเลยมาเช็ดถูปัดกวาดขัดห้องน้ำไปจนถึงปลูกผักในหุบเขาโพธิสัตว์ครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอย่าคิดไปผิดศีลผิดธรรมอย่าไปขโมยใครอย่าไปนั่งอ้อนวอนขอไม่ให้ทำครับให้รู้เลยว่าในกรณีนี้เราจะเป็นปุ๋ยครับเราจะต้องย่อยตัวเองและทำให้ชีวิตงอกงามอันนี้ค่ะที่เสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์น่ะต้องการคนช่วยปลูกต้นไม้มากเลยนะครับผมครับเดี๋ยววันที่27ไปยกพระพักตร์แล้วเราจะยกสถูปะขึ้นแล้วเราก็จะมีพระพักตร์อีกองค์นึงที่ย้ายไปจากที่นี่แล้วแล้วก็จะเริ่มทำการวางแผนการทำใช้คำว่ามันเป็นสวนพฤกษศาสตร์เนาะนานาชาตินะเราก็ต้องไปช่วยกันปลูกอ่ะสามร้อยไร่ใช่ไหมครับพี่จ๋าวันที่27ก็จะไปอยู่ที่นั่นกันเดี๋ยววันที่25ก็จะไปแล้วล่ะจะทำแมนดาร่าเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ป่าเพราะที่นั่นยังมีนกมีไก่ป่ามีนกเงือกก็เนี่ยสามเณรีจากในปานเนี่ยทำแมนดาร่าเสร็จแล้วถ้าใครมาตอนนี้ก็มานูแมนดาร่าคือมณฑล25ก็จะไปทำที่หุบเขาเลยเรามีลานใหญ่เลยก็เชิญนกมากินข้าวโพดถั่วงาอะไรของเราที่เป็นแมนดาร่าจ้ะครับผมครับเอาล่ะนะฮะช่วงนี้ครับเข้าสู่พิธีการถวายดอกไม้บูชานะครับคุณแม่ครับรวมถึงคณะแม่ชีเสถียรนมัสการสวนชยันโตจะเชิญกลองพุทธชยันตีด้วยครับเชิญคุณแม่ครับหมายความว่าเราขึ้นไปถวายดอกไม้ก่อนใช่ไหมครับผมถ้าอย่างนั้นก็ท่านผู้แทนทั้งหลายนะคะก็เอาเป็นว่าท่านผู้แทนท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นไปเรียนเชิญด้วยนะครับท่านเชิญเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ครับท่านหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมครับเรียนเชิญครับเอาป้าตุ๊กเป็นผู้แทนมูลนิธิตามคุณแม่ไปหน่อยแล้วก็คือคุณแม่คิดว่าเราไม่ต้องไปยืนแดดร้อนเยอะอะค่ะมีกี่พวงอะคะท่านถือของท่านว่า1นะคะล่ะคุณแม่ถือแทนพี่แจ้วพี่แจ้วเนี่ยจะมาแต่พี่แจ้วไม่ได้มาอันนี้คุณแม่ถือแทนพี่แจ้วค่ะค่ะป้าตุ๊กมาเป็นตัวแทนมูลนิธิ1ค่ะแล้วก็ดูสิคุณแม่เรียกชื่อไม่ถูกอะเรามีอีกกี่พวงอะคะอีก2ก็เป็นคุณป้าที่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์มาแทนหน่อยค่ะคือขอเป็นตัวแทนเนาะมาเลยค่ะอีก1เรียนเชิญครับจะได้ขึ้นไปร่วมถวายดอกไม้บูชาที่บริเวณด้านบนนะครับโพธิสัตว์แล้วก็ดามาสีมาเป็นตัวแทนทางฝั่งของมาเลเซียมะอีก1นะคะเราเป็นตัวแทนน่ะเป็นตัวแทนจะได้ได้ฝ่ายต่างประเทศนอกนั้นที่ไม่ได้เป็นตัวแทนถือว่าสนิทไงขึ้นมาดามาสีอาจจะต้องมีสตาฟช่วยพยุงนะครับบันไดอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับสามีมาไปดูคุณยายขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะรอแป๊บนึงมาลูกมาให้ดามาสีมาทางนี้ค่ะขึ้นมาทางนี้ค่ะคือเรามีเสถียร2แล้วก็ต้องมีตัวแทนกันละเนื่องจากว่ามองไปแล้วเห็นใครคุณแม่ก็เชิญแหละเขาไม่ได้มีกำหนดว่าใครเป็นใครคือเนื่องจากว่าวันนี้หลายคนนะคะอาจจะส่งใจเลยลูกไม่ได้ขึ้นมาก็ดีแล้วล่ะอยู่ตรงนั้นเย็นตรงนี้ฟ้าจะขึ้นแคทเธอรีนส่งใจมานะเจ้าจะมาจากสวิสเลยซึ่งบริเวณที่ตั้งโต๊ะของพานพุ่มดอกไม้บูชานี่นะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพี่แจ้วเสียนแล้วก็ป้าตุ๊กองค์เดิมนะครับที่เป็นไฟเบอร์นะครับได้จ้ะได้จ้ะค่ะท่านวางก่อนเลยท่านเป็นผู้แทนของรัฐมนตรีเรียนเชิญครับท่านเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ครับหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับดามาสี
ศรีแทนพ่อจากมาเลเซียมาเลเซียทำเสร็จแล้วภูเขาโพธิสัตว์ที่เป็นผู้แทนทั้งหมดเลยของภูเขาโพธิสัตว์รวมทั้งพี่คนที่ส่งมาสิบพันกิโลด้วยนะสุดท้ายเป็นคุณแม่แล้วก็นึกถึงพี่แจ้วส่งมา10ล้าน MK เดี๋ยวท่านไปนำผ้าป่าให้คุณแม่หน่อยลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ทำบุญกันมาแล้วจะเอามายืนหลังจากที่ถวายดอกไม้บูชาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงครับของพิธีการสำคัญในวันนี้นะครับระหว่างที่ทำพิธีอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับขออนุญาตเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับว่าทุกๆครั้งที่มีการทำพิธีในวันนี้นะครับจะมีสายลมพัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆอีกสักครู่ก็จะเป็นช่วงของการถวายพระป่า40พรรษานะครับครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากจะร่วมนะฮะในการทำบุญในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเสถียรธรรมสถานนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยที่จะตอบอินบ็อกซ์อยู่ณตอนนี้เลยนะครับอยากจะร่วมทำบุญนะฮะต่อยอดบุญไปกับเราสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับทางเพจของเราเสถียรธรรมสถานครับค่ะนอกจากนี้ยังร่วมสาธุนะคะด้วยการแชร์ต่อๆกันไปทั้งทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็เพจ Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะคุณผู้ชมสามารถจะร่วมกันส่งบุญต่อๆกันไปด้วยและเหมือนที่พี่เอิร์ธบอกก็คือนอกจากนั้นยังมี Twitter IG นะคะก็ยังสามารถลิงก์ต่อไปได้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนอกจากจะเป็นพิธีอัญเชิญพระพักของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์สัมฤทธิ์มาประดิษฐานแล้วช่วงบ่ายเรายังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะครับผมสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับจะมีพิธีทอดผ้าป่า40พรรษาบนเส้นทางธรรมของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะครับเพื่อเป็นการระดมบุญสร้างพระอรยตารามหาโพธิสัตว์ในลำดับถัดไปเราขออนุญาตมาอยู่ที่บริเวณเดิมนะฮะเพื่อที่จะเข้าสู่ลำดับพิธีต่อไปเพิร์ดครับขึ้นไปด้านบนเมื่อสักครู่หนึ่งเป็นไงบ้างครับดีครับฮะลมพัดเลยนะฮะตอบไม่ถูกเลยครับคือตอนแรกลมยังนิ่งๆอยู่พอขึ้นไปถวายดอกไม้ด้านบนครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคือลมพัดมาเหมือนเดิมเลยฮะถือว่าเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์มากนะครับวันนี้ครับเอาละฮะลำดับถัดไปเราจะเข้าสู่พิธีการทอดผ้าป่า40พรรษาบนเส้นทางธรรมของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะครับเราจะระดมบุญในการสร้างพระอรยตารามหาโพธิสัตว์ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์ครับหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำถวายผ้าป่า40พรรษาขอเรียนเชิญครับขอทุกท่านตั้งนโม3จบอุทิศถวายผ้าป่าแก่แม่ชีสันสนีร่วมในการทำบุญในครั้งนี้นะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุคุละจีวรานิสะปริวารานิสีละวันตีนัง
โอโชชยามะสาธุโนพันเตศีลวันตีอิมานิปังสกุลจิวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายอันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยกาลนานเทอญสาธุคุณแม่ในนามของพุทธสาวิกาธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะเสียสละตัวตนออกไปเพื่อรับใช้คนอื่นการเอาหัวใจมารวมกันสำหรับคุณแม่แล้วมันมีค่ามากล้อมใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันที่จะใช้ชีวิตอย่างมีแง่งามของการก้าวในแต่ละก้าววันนี้ในการก้าวทางธรรมของคุณแม่40ปีมีลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านมีลูกหลานกลับบ้านความชื่นใจที่มันมากกว่าชื่นใจคือมันมีมุทิตาจิตที่เห็นการเติบโตของพวกเราไปด้วยกันถ้าเราเสียสละได้ก็แสดงว่าเรามีอ่ะลูกถ้าเรามีแล้วเราไม่เสียสละก็เรียกว่าไม่มีอ่ะลูกคุณยายจึงอยากจะบอกว่าพระป่าล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ที่ทำให้เราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับ40พรรษาของคุณแม่ที่จะทำให้เห็นว่าคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้สถิตแล้วอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนความสำเร็จมันหมายถึงเราต้องลงมือปฏิบัติและเมื่อเราปฏิบัติเห็นผลจริงประจักษ์แจ้งจริงพ้นทุกข์ได้จริงเราจะกลายเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเรากลายเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่ของพ่อของครูบาอาจารย์วันนี้ก็ทำให้คุณแม่ระลึกถึงพระครูภาวนาพิธานด้วยคือไม่มีคณะสงฆ์ที่บวชให้คุณแม่ก็ไม่มีคุณแม่นะแล้วทุกครั้งเวลาที่พูดถึงคุณแม่ก็รู้ว่าให้เราทำไปเถอะเราไม่ต้องห่วงว่าใครจะรู้นะและอีกคนที่อดนึกถึงไม่ได้คือคุณเสถียรนะเพราะวันนี้เขาก็ต้องเสียสละนะเขาต้องให้เหมือนกันก็อดที่จะบอกว่าอาละการให้ยังอยู่เสถียรธรรมสถานยังให้อยู่คนที่เสียสละมาที่เป็นคนเก่าๆก็ยังอยู่ในการให้นี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะจากนี้ไปก็จะให้พรแหละก็ขอให้ทุกท่านได้รับพรนะคะได้ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยวันนี้รู้สึกชื่นใจไปหมดนะถ้าเหมือนดอกไม้ก็ต้องบอกว่าพวกเธอกำลังเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมในสายตาของคุณแม่จริงๆคุณแม่ไม่ได้คิดว่าเธอเอาสตางค์ให้คุณแม่หรอกแต่คุณแม่รู้ว่าเธอจาคะความเห็นแก่ตัวมันได้ทำให้คุณแม่รู้สึกซาบซึ้ง
มุทิตาจิตแล้วก็ไม่ห่วงจะใช้คำว่าไม่ห่วงคือถ้าห่วงเนี่ยก็ยังเป็นภาระมีลูกศิษย์แล้วไม่ต้องห่วงเนี่ยคือลูกศิษย์ไม่เป็นภาระดังจะอยู่จะไปก็อยู่ก็ไม่ตายทั้งเป็นไปก็นะสงบเย็นแหละอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนนึกถึงอย่างนี้เลยแล้วกันนึกถึงคุณแม่ก็ถ้าจะช่วยให้คุณแม่ทำงานสำเร็จก็ช่วยหยุดชั่วแหละไม่รับปากเลยเนาะแล้วก็เร่งเสียสละกันให้มากหน่อยนะลูกไปด้วยกันนะอย่างมีปัญญาจากนี้คุณแม่จะให้พรละขอเชิญท่านที่ดูทางบ้านรับพรด้วยถือเป็นพระป่าที่เริ่มต้น22กุมภาพุทธศักราช2500 563แล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันนะคะจนถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เราจะเห็นองค์พระอริยธาราที่เราร่วมกันเนี่ยค่ะสำเร็จนะคะแล้วท่านก็จะเป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่จะทำให้เกิดความงอกงามเพราะทุกท่านเนี่ยค่ะเสียสละแรงงานเวลาสติปัญญาช่วยรับพรจากคุณแม่ด้วยความสุจริตใจของคุณแม่ในฐานะที่เป็นผู้รับที่ต้องควรแก่การทักษิณาทานนะคือไม่รับเข้ามาเป็นของตัวรับเพื่อให้รู้ว่าผู้รับต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีทานนั้นถึงจะมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่ก็รับพรไปด้วยกันนะลูกยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโอยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราสโอยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำเรอไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีรินสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรัง
พรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญคุณแม่ขอให้พวกเราปลอดภัยโดยธรรมขอให้เราประพฤติธรรมนะคะแล้วก็วันที่25 26 27เราไปเจอกันที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะทอดผ้าป่าอย่างนี้ในวันที่27สำหรับที่เทือกเขาหรือหุบเขาโพธิสัตว์ถือเป็นผ้าป่าต้นไม้ละเมื่อกี้คุณแม่เห็นพี่เอว่าพี่เออยู่ไหนอ่ะนะค่ะถวายต้นไม้หมื่นต้นนะสาธุเร็วสาธุพี่เอว่า888จะเป็นเจ้าภาพทางนู้นถึงได้เอาคนหุบเขามาเพื่อเราจะได้ไปทอดตอนที่ยกพระพักครับอีกองค์หนึ่งที่หุบเขางั้นเป็นที่27ก็จากนี้ก็ทอดทุกวันก็เก็บไปทุกวันก็ต้องขอบพระคุณมากเพราะคุณแม่คิดว่าการหล่อพระอริยธาราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณแม่ไม่รับหุบเขาโพธิสัตว์มาทำงานแต่เนื่องจากว่าคุณแม่หายมะเร็งด้วยนะพอคุณแม่หายจากการเป็นมะเร็งเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ร่าเริงทำงานไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวันที่15จะไปทำมันดาราที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็27ยกพระพักแล้วก็ยกสถูปะเป็นการทำงานที่จะบอกเลยว่าคู่กันไปเลยการหล่อพระอริยธาราปีนี้กับการปลูกป่าตลอดชีวิตเลยคุณแม่ต้องการให้ตรงนั้นเป็นมรดกโลกแล้วก็มีกลุ่มกะเหรี่ยงโปกะปะปากะยอจะอยู่กับพวกเรานะคะเราได้ให้ทุนในการทำงานที่จะปลูกป่าแล้วคุณแม่ก็ชวนกลุ่มของอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาทำเรื่องอาบป่าอาบใจก็ถือว่าปลูกหัวใจของผู้รับใช้ไปพร้อมกับการปลูกต้นไม้ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผมจ้ะมองเพลินเลยจ้ะครับจริงๆแล้วก็ต้องอันนี้ไปถึงทางคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมผ่านทางไลฟ์ด้วยใช่ครับครับผมนะครับซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเรียนย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าสามารถร่วมบุญนะครับก็คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าติดตามไลฟ์อยู่นะครับก็คืออินบ็อกซ์นะครับผมนะครับแสดงความเจตจำนงมีครับมีครับฝันไปแล้วก็อินบ็อกซ์แตกครับยายจ๋าเนี่ยครับเนี่ยทีมงานของเราตอบอยู่ข้างหลังนี่นะฮะตอบทันทีเลยครับครับผมนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นคุณยายพูดในฐานะของเป็นผู้รับครับเราถูกฝึกมาว่าการเป็นนักบวชที่ดีเนี่ยต้องทำให้เกิดอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เวลาที่คนได้ถวายนะถวายหัวใจถวายแรงงานถวายสติปัญญาถวายทรัพย์ถวายองค์ความรู้ถวายต้นไม้และอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้รับก็คือต้องหนึ่งสุจริตอานิสงส์นั้นจะใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยูนิฟอร์มนะคะครับจิตที่สุจริต
เห็นไหมธงมนนั่นเลยครับเห็นไหมเวลาคำโดนเนี่ยเธอจะเจอเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวกับยูนิฟอร์มครับแต่เราต้องสุจริตทุกยูนิฟอร์มต้องสุจริตเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแล้วคุณแม่เองก็คือคุณแม่ไม่มีอย่างอื่นชีวิตนี้ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอย่างอื่นนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสถียรธรรมสถานในวันแรกที่พระอุปัชฌาย์ท่านให้คุณแม่ซื้อเนี่ยคุณแม่ยังสงสัยยังสงสัยว่าไหนว่าสมบัติเป็นทุกข์แล้วให้ซื้อเนี่ยยังมีคาใจนะครับแต่พอท่านมรณภาพคุณแม่ไม่คาใจเลยคุณแม่รู้ว่าคนที่อยู่สูงกว่าเราจะรู้ว่าพลังงานอย่างเราเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รอดหรอกถ้ามันไม่อยู่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะเรามีพลังงานเยอะมากครับเพราะในวันที่หลวงพ่อมรณภาพเนี่ยคุณแม่ก็หมดสงสัยในเรื่องของการที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยเขาไม่กลัวตายอ่ะหลวงพ่ออยู่ในห้อง ICU แล้วไปในเวลาที่พวกเราไม่ไปโอดควรได้เลยแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็ถมที่คุอาจารย์ของอุปัชฌาย์ก็มาตั้งชื่อให้นะครับแล้วจากนั้นมา33ปีนะคุณแม่ก็มองว่าเราต้องรู้แล้วว่าอะไรคือหนทางสายเอกสายเดียวที่มันเป็นมรรคภาวนาละเมื่อมันมีมรรคภาวนาเนี่ยมันไม่พลาดเป้าละครับแล้วพอคุณแม่ได้มีโอกาสเป็นมะเร็งนะนี่คุณแม่ไล่ไปเร็วๆคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่ถูกกำหนดให้เป็นนะคือมันจะดีดคือเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างมันจะดีดให้เราโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นใครป่วยอย่ากลัวมันดีดเราให้โตขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราไม่กลัวมันอ่ะอันเนี้ยพระอริยะทราปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณแม่เลยครับคือท่านสอนให้คุณแม่รู้ว่าอย่าทำอะไรแบบกลัวพอคุณแม่แตะพระบาทว่าเป็นอะไรก็เป็นถึงนั้นต้องเป็นประโยชน์เนี่ยคุณแม่รู้แล้วว่าหัวใจของคุณแม่กับหัวใจของท่านเนี่ยมันแลกกันละครับสุดท้าย2เดือนแรกคุณแม่เคลียร์5เดือนคุณแม่นอนแอคทีฟ2ปีผ่านไปคุณแม่แข็งแรงขึ้นและปีนี้คุณแม่แน่ใจแล้วล่ะว่าการเป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงทั้งกายและใจและทีมเวิร์คคุณแม่ตั้งอธิษฐานทุกวันเลยว่าขอพระองค์จงเป็นตะขอเกี่ยวคนที่มีหัวใจอย่างเงี้ยเข้ามารวมตัวกันแล้วทำให้เห็นว่าของยากมันไม่ยากแต่ของยากจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งเพราะที่เสถียรมันสมบูรณ์อ่ะครับแต่ว่ามันเป็นหยดน้ำที่มันไหลออกไปแล้วไงแล้วก็มีคนที่เริ่มถวายที่คุณแม่ถวายบ้านถวายองค์ความรู้ที่จะทำให้มันเกิดเนี่ยค่ะความเป็นความมั่นคงหรือยั่งยืนแห่งธรรมครับเสถียรธรรมสถานแปลว่าสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงอยู่ตรงไหนก็มั่นคงครับผมฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะใครเข้ามาด้วยเรื่องอะไรเนี่ยคุณแม่ในฐานะของผู้รับคุณแม่ไม่กบฏคุณแม่ไม่กบฏตายไปเอาอะไรไปไม่ได้งั้นวันที่คุณแม่วางศิลาฤกษ์ที่นี่ที่ใจของคุณแม่ในวันที่อุปัชฌาย์ไม่อยู่แล้วคุณแม่พูดกับตัวเองประโยคนี้เลยนะมันเป็นสมบัติของคนตายจากและวันนี้คุณแม่หล่ออะไรคุณแม่ก็ยังอยู่ในเจตนารมณ์เดิมใช่มันเป็นสมบัติของคนตายจากที่เล่ามาเนี่ยมันคือสมบัติของคนตายจากที่เราใช้สติปัญญาของเราบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตครับตายก็ได้พักถ้ายังอยู่ก็ทำงานอย่างไม่ตายทั้งเป็นพักมันในงานนี่แหละครับจะมาช่วยกันก็มาเถอะนะก็มีสำนึกขอบพระคุณแล้วก็ระลึกเสมอว่าทุกการเสียสละนั้นมันต้อง here and now เลยลูกต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วต้องเริ่มทำเลยอย่าให้เราตายด้วยไวรัสของความเห็นแก่ตัวของเราครับอย่าให้เราตายไปด้วยความกลัวอย่าให้เราตายไปอย่างไม่มีความสุขทั้งที่เราก็มีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงยังอยู่รายรอบตัวเราแต่การที่เราไม่สบตาคนไม่ให้อภัยคนมันจะยากอะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงขอพูดเยอะหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มปฏิบัติแล้วล่ะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้สึกว่าที่นี่เป็นสมบัติของคนตายจากครับ
ป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนและไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรจากนี้ขอให้ได้เรียนรู้ที่จะทำให้เห็นความรู้แจ้งไปด้วยกันนะจ๊ะอันนี้ก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ดอกไม้นี่เขาก็เตรียมนี่เขาก็เตรียมให้นะคะควันนี้คุณแม่ก็เล่าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้องไปพูดนะคะมีคนมาถวายหยกเล็กๆคุณแม่ซึ่งเป็นหยกสีเขียว21เม็ดคุณแม่ก็มีอาสาสมัครเยอะลูกศิษย์เยอะก็จะให้ตั้งแต่ปีใหม่ให้มันหยิบไม่ทันคนเยอะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ลูกศิษย์คนไหนที่ยังอยู่กับคุณแม่แบบที่รู้ตัวเป็นอาสาสมัครเป็นวาลันเทียร์ของหัวใจโพธิสัตว์ก็จะได้กำไรที่มีคนถวายคุณแม่นะครับไม่ได้ซื้อเขาถวายคุณแม่ก็ตั้งใจจะให้กับลูกศิษย์ที่เสียสละอันนี้ก็ไม่ใช่เด็กเส้นนะฮะแต่ว่า ก็เดี๋ยวมันลืมอีกอะแล้วก็เดี๋ยวใครที่มาดูคอนเสิร์ตก็ได้เหรียญพลังงานใช่ไหมฮะแล้วก็อื่นๆอ่ะพี่พูดต่อเลยคุณแม่จำไม่ได้คิวเยอะนะครับผมคุยไปคุยมากับยายจ๋านี่คือเป็นผู้หญิงคือของการให้จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีคำถามเนี่ยคุณยายจ๋าตอบได้ไปจนถึงอีก 2-3 ชั่วโมงก็ได้เอาจริงๆจริงๆที่จริงมีคนถามมาจริงใหญ่จะตอบ 2-3 วันนะฮะตอบได้เลย 2-3 วันนะครับผมนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับหลายๆคนถามว่าแล้วคอนเสิร์ตพรุ่งนี้จะมีช่วงเวลาไหนเพราะปกติถ้าเข้ามาเสถียรธรรมสถานมาร่วมสวดมนต์กันก็ส่วนมากก็จะประมาณ 6:00 น.แต่พรุ่งนี้อยากให้มาเร็วหน่อยถ้ามาคอนเสิร์ตนะนะครับก็คือจะเริ่มที่ประมาณ 3-4 โมงจริงๆด้วยความตั้งใจของทีมงานเนี่ยอยู่ที่4โมงแต่จริงๆแล้วมาก่อนได้ประมาณบ่าย 3:00 เลยนะครับผมนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตจะมียาวเพราะว่ามีตั้ง5ศิลปินไปจนถึง 1:00 น.ตรงครับย้ำนะฮะว่าศิลปินที่มาเนี่ยนะครับไม่ได้ร้องเพลงช้าทั้งหมดย้ำจริงๆครับเป็นคอนเสิร์ตจริงๆเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตจริงๆนะครับเพราะชื่อคอนเสิร์ตคือโอมตาเรเซเลบเรชั่นคอนเสิร์ตพอใช้คำว่าเซเลบเรชั่นครับเฉลิมฉลองมันก็ต้องคึกคักนิดนึงถูกต้องครับฮะซึ่งศิลปินนะครับที่มาแน่นอนพรุ่งนี้5ศิลปินนะครับตัวแม่แห่งวงการพี่แอมเสาวรักษ์นี้คิวก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับพี่เอิร์ธพี่แอมดอกไม้เหล็กดอกไม้เหล็กดอกไม้เหล็กพี่แอมตั้งใจแต่แรกเลยนะครับเพราะยายจ๋าเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วคือในทีมของพี่แอมเองนะครับคุณปานธนพรนะครับก็บอกว่าถ้ามีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันสามารถทำอะไรได้บ้างเหมือนอย่างเราเป็นอาชีพพูดคือเราก็บอกยายจ๋าว่าเราสามารถมาช่วยพูดอะไรที่มันให้มันเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับเช่นเดียวกันศิลปินที่เป็นนักร้องเขาก็อยากจะร้องแบบเป็นประโยชน์ครับครับผมนะครับก็มีคุณปานธนพรพี่แอมสวรักษ์ใช่ไหมครับคุณอินบูโดกันคุณน้องโบสุนิตาครับผมคุณแอนทิติมาคือทั้งหมด5ศิลปินเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยเจอในเวทีเดียวกันนะในวงการที่เราเป็น DJ VJ กันมาเนี่ยพี่เอิร์ธไม่ค่อยมีนะใช่ใช่นะฮะนี่คือเป็นเวทีแรกด้วยซ้ำไปที่จะได้มารวมตัวกันสำหรับ5ศิลปินนะครับมากันได้นะฮะจองบัตรยังไงล่ะก็กล่องข้อความครับบล็อกเหมือนกันครับบล็อกเลยนะฮะครับผมนะครับย้ำอีกทีไหมว่าไม่ต้องใส่ชุดขาวมาก็ได้เต้นได้พรุ่งนี้เต้นได้นะคะแล้วก็สำหรับวันอันงดงามวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคณะทำงานอาสาสมัครผู้ช่วยที่ทำให้งานวันนี้งดงามอย่างยิ่งรวมไปถึงค่ะเราทั้ง3คนถือโอกาสนี้นะคะเป็นตัวแทนขอบคุณนะคะจิตอาสาระดับบึ้มๆเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงระดับยิ่งใหญ่ระดับยิ่งใหญ่ที่มาทำให้งานวันนี้งดงามและทำให้พวกเรานั้นสามารถมีแรงในการทำงานต่อไปนะคะโดยคุณถวันเมืองช้างนะคะโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตนะคะสาธุค่ะสาธุให้อาจารย์ด้วยนะครับคุณมุ้ยนะคะหัวเส้งหงค่ะร่วมโรงทานแล้วก็ร้านอาหารครัวลุงนวยนะคะซึ่งทำให้ทีมงานของเรานั้นอิ่มและมีแรงทำงานนะคะสาธุค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะงานนี้ซึ่งเราได้เห็นผลงานไปเมื่อสักครู่ก็คือคุณทูลโฮปมีเครนนะคะร่วมบุญในการยกเครนครั้งนี้รวมไปถึงทีมงานทุกท่านแล้วก็พี่ที่ปีนป่ายเมื่อสักครู่ด้วยนะคะสาธุครับครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงบรรยากาศช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับคุณยายจ๋าก็นะฮะคงจะพานะครับสำหรับผู้ปฏิบัตินะครับได้ปฏิบัติกันต่อครับผมคุณผู้ชมครับคนที่ดูใน Facebook Live ครับคุณสรุปการติดตามด้วยเราทักทายกันหน่อยดีไหมฮะโอ้โหสาธุกันเข้ามาแบบเยอะมากเลยครับพี่เอิร์ธอันนี้คือดูตอบแบบไลฟ์เลยตอบแบบไลฟ์เลยฮะไลฟ์เราก็ไลฟ์ด้วยเราไลฟ์กันมาตั้งแต่9โมงตรงตอนนี้10นาฬิกากับ43นาทีนะครับมีคนเข้ามาติดตามเนี่ยผมว่าจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะที่จริงฝากคำถามกับคุณยายจ๋ามาหลายคำถามเลยนะฮะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้
รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเวลาถัดไปในโอกาสถัดไปเชื่อว่าเดี๋ยวพี่เอิร์ทก็ได้มาจัดรายการที่นี่ใช่ครับเดี๋ยวต้องมาแน่ๆเดี๋ยวธรรมะสวัสดีไลฟ์จะมีพี่เอิร์ทนี่แหละมาแวะเวียนกันมาแวะเวียนกันมาแวะเวียนกันมาครับผมวันนี้นะคะใครที่เข้ามาทำบุญที่เสถียรธรรมสถานมาได้เลยนะคะทีมงานบอกว่าจะมีโอกาสได้เจอคุณยายจ๋าด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญในวันนี้แต่ถ้าใครมาไม่ได้จริงๆก็อย่าลืมค่ะกล่องข้อความของเรานะคะ direct message มาก็ได้นะคะช่องทางอื่นๆเดี๋ยวทีมงานตอบมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ3โมงเย็นกับ4โมงเย็นวันนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนกันDance for Peace เนี่ยเขาเตรียมมา2วันเลย อันนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็มีจิตอาสาที่มาร่วมสำหรับ Dance for Peace ในเวลา15นาฬิกาแล้วก็ราวๆประมาณ16นาฬิกา30นาที4โมงเย็นค่ะจะมีการอธิษฐานจิตณถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ด้วยเป็นถ้ำที่สวยมากครับสวยมากจริงๆครับมากจริงๆครับอยู่ทางด้านบนครับแล้วก็เรียนด้านบนได้ไปเลยเห็นแต่รูปแต่เขาบอกว่าอู้สวยมากนะครับลองนึกถึงท้องฟ้าที่เป็นสีทองนะครับนะครับแล้วก็มีดาวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขนลุกมากกว่าเดิมก็คือยายจ๋าบอกว่าจริงๆตรงนั้นน่ะเป็นการจำลองไม่ใช่แค่เข้าไปในอยู่ในโลกแล้วมองเห็นดาวหรือว่าในระบบจักรวาลนะจริงๆคือตั้งแต่เกิดเลยเหมือนเราอยู่ในครรภ์มารดาครับโอ้โหแบบว่าพี่ฟังขนาดนี้ยิ่งแบบขนลุกมากแล้วเข้าไปแล้วคือแบบสวยมากแล้วก็จริงๆคือน้อยโอกาสที่จะได้เห็นพระอารยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่มีอายุเป็นหลัก 2,000 ปีประดิษฐานอยู่ที่นั่นคือจริงๆที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นเหมือนที่เปลี่ยนคนได้นะครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะฮะคือเรามีธรรมาสมอยู่ทางด้านหน้าเราเปลี่ยนสุขภาพของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะครับมันหมายถึงทางสุขภาพใจด้วยคือผมเนี่ยจัดรายการที่มา7ปีแล้วนะพี่ตอนแรกไม่ได้สภาพนี้นะพี่เอาจริงเหมือนที่นี่นะฮะครับเป็นเหมือนไปเกาหลีอะคุณยังไงแต่ไม่ต้องไปเกาหลีคืออันนั้นโมหน้าใช่โมใจอันนี้โมใจแล้วหน้ามันดันแบบเด็กด้วยอ่ะมันน่ะเด็กลงก็เลยมันจะสว่างจากข้างในสู่ข้างนอกแล้วไม่ใช่แค่ผมนะพี่เอิร์ทผมเห็นหลายคนมาที่นี่ตอนแรกก็มาแบบพังๆนะแต่ตอนนี้คือปังหลายคนที่เห็นเคนโดแล้วดูเคนโดตามสื่อมาก็จะบอกว่าแบบก็ไม่เคยเห็นว่าจะพังก็พูดน้ำไหลไฟดับมาโดยตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วคือหารู้ไหมว่าหน้าจออย่างนึงหลังจออีกอย่างนึงใช่มีเพราะฉะนั้นจริงๆเราเรียนประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับอย่างที่น้องเก๋บอกว่าจริงๆเรียนเชิญชวนไม่ใช่แค่ในสัปดาห์นี้เนาะจริงๆเสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ที่รอพร้อมต้อนรับทุกท่านตลอดปีและตลอดไปในโอกาสไหนก็ได้นะครับและโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงวีคเอนด์ช่วงปลายสัปดาห์เราก็จะมีคอร์สหลักสูตรอย่างที่เคนโดบอร์ดนี่แหละก็คือเราไปโมหน้าที่อื่นมาแล้ว เรามาโมใจที่นี่ได้ นะครับที่นี่มีหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโบท็อกซ์สูตรไหน กับสำหรับใจนะยายจ๋าหาให้ครับจะเลเซอร์จะเทอร์มาดแต่ว่าเติมเป็นเทอร์มาดใจนะครับนะครับรับรองว่ายิงเข้าไปเนี่ยเด้งโดนกระชับดึงขึ้นมาเหมือนเดิมใช่แต่ก็กินได้นะเพราะว่าถ้าเป็นขาประจำวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่ค่ะพี่เอิร์ทคะคุณผู้ชมคือจะมีผักปอดสารพิษแล้วคุณยายจ๋าสร้างห้องแอร์ไว้ให้ผักอยู่คือเปรียบจะสดมากเปรียบเหมือนตรงนั้นเป็นเหมือนเราเข้าไปในตู้เย็นครับครับผมนะครับแล้วก็จริงๆคือมีเดียวณปัจจุบันครับเสถียรธรรมสถานเรียนเชิญชวนว่าหลายๆคนบอกว่าอ๋อมาจะต้องมาปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าไม่ครับยายจ๋าคือเป็นผู้หญิงทรงพลังแล้วก็เป็นผู้หญิงที่คิดตลอดเวลามาได้ทั้งครอบครัวนะครับบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับจริงๆคือเอาอย่างนี้สมมติว่าเรามาในครอบครัวคนไทยอยู่แล้วเราจะต้องมีหลายเจเนอเรชันนะครับถ้าเป็นเจเนอเรชันโตหน่อยก็คือเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพามาได้ไหมเอ๊ะแล้วท่านจะไปอยู่ไหนท่านจะต้องมานั่งขัดสมาธิแล้วจะต้องมานั่งปฏิบัติธรรมจะอะไรเงี้ยจะเบื่อไหมถ้าเบื่อแบบว่าเราไปสนทนาธรรมกับคนอื่นอะไรเงี้ยด้านหน้าตรงนี้ครับจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักตรงนี้คือเอาไว้เหมือนแช่เท้าเหมือนออนเซ็นเวลาไปญี่ปุ่นใช่นะครับแล้วพี่มาเนี่ยทุกครั้งเลยมาถึงต้องเตรียมถกกางเกงเขาชอบมากนะครับผมนะครับแล้วก็สำหรับวัยรุ่นวัยทำงานก็จะมีอีกหลายๆมุมน้องๆเด็กๆก็มีเขามีคอร์สเป็นเรื่องของคาราบำบัดใช่นะครับมองขึ้นไปด้านบนที่เป็นเห็นน้ำแบบว่าพุ่งๆสนามเด็กเล่นเด็กด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นจิตศรัทธาของดีไซเนอร์ไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะอย่างคุณกรกฎอารมณ์ดีเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกที่ออกแบบเรื่องของจริงๆถ้าไปที่สิงคโปร์ไปคนนี้นะครับถ้าอยากจะของานเขาใช้คำว่าซื้อดีกว่าจองงานเขาเนี่ยครับปกติต้องมีหลักรอ 3-4 ปีแต่มาที่เนี่ยได้เห็นเลยแล้วก็เป็นฝีมือของเขาเห็นไหมครับหลายอย่างจริงๆมาช้อปปิ้งได้ใช่ไหมครับที่นี่เรามานั่งกินกาแฟได้นะครับแล้วก็จริงๆคือมาอย่างที่
เคนโดบอกมาโมใจร้านกาแฟที่นี่พี่นั่งทำงานได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะเขาไม่ไล่ด้วยนะเป็น co-working space ใช่เป็น co-working space ก็คือมานั่งทำงานเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรเงี้ยครับก็นั่งกันไปเลยแสดงว่าทำมาแล้วใช่ไหมก็นั่งกันไปเลยหรือพวกแบบถ้าอยากจะรักษาสุขภาพเป็นแบบวีแกนหรือเป็นมังสวิรัติมาได้นะคะตรงศูนย์อาหารน่ะอาหารอร่อยมากถูกครับผมครับนะครับแล้วก็มีเป็นห้องเกลือนะเข้าไปเป็นดีท็อกซ์ได้นะครับหลายคนบอกว่าจริงๆแล้ว PM 2.5 นะครับมันเป็นแบบมันต้องมีเครื่องฟอกอากาศอันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติใช่ไม่ได้กินที่นี่พี่ PM 2.5 ไม่ได้กินที่นี่เอาจริงเพราะจริงๆกว่าจะฝ่าต้นไม้ลงมาใช่ไหมใช่ครับแล้วหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นมอสถ้าอยากจะดูมอสที่มันขึ้นตามโขดหินต้องไปไอซ์แลนด์เท่านั้นไม่ต้องครับในประเทศไทยมีแดดร้อนๆแบบนี้ที่นี่มียังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้มาย้ำนิดนึงนะครับว่าจะร่วมทำบุญกับเราก็คืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเสถียรธรรมสถานได้เลยสามารถบริจาคได้บริจาคที่นี่ไม่เป็นอะไรครับบริจาคที่นี่ได้ ใช่ๆอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับเล่นมุกนิดนึงค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีงานนะคะสำหรับทาราเซเลบเรตค่ะ 9:00 นนะคะเรามีกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะรวมไปถึงช่วงของพิธีสำคัญพรุ่งนี้ 10:15 นจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรแล้วก็ 15:30 นเราก็จะมี Dance for Peace และแน่นอนเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่พี่เอิร์ธบอกคือช่วง 16:00 นคือ 16:00 นครับต้องมานะคะโอมตาเร Celebration Concert งานนี้นี่คือยุค90นี่ร้องได้ทุกเพลงบอกเลยต้องมาต้องมาฟังน้องเก๋ไม่ทันเข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้ใช่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้หลายคนดูไลฟ์อยู่แล้วก็แชร์ต่อได้ครับวันนี้ก็สาธุให้กับทุกการชมในวันนี้ตั้งแต่9:00 AMนะครับแล้วก็สาธุให้กับผู้ปฏิบัติทุกท่านแล้วก็สาธุให้กับทีมงานทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีมากๆในวันนี้นะครับครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราทิ้งท้ายภาพบรรยากาศทางด้านหลังนะฮะครับผมคุณผู้ชมก็ติดตามนะฮะเพจของเสถียรธรรมสถานกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีไลฟ์ทั้งวันพี่เอิร์ธครับผมไม่ใช่แค่ตอนเช้าเดี๋ยวจะมีไลฟ์ตอนบ่ายไลฟ์ตอนเย็นครับก็ติดตามอยู่ในเพจของเราครับวันนี้เราทั้ง3คนนะฮะก็หมดหน้าที่แล้วนะครับครับเคนโดเกรียงไกรมาศโภชนสุนทรครับกมลพรวรคุณค่ะครับผมสวัสดีที่สุขนันท์ครับผมนะครับจริงๆคือลาไปเนี่ยจะลาไปแช่เท้าแช่เท้าด้วยกันนะฮะครับผมเราทั้ง3คนเอ่ยคำว่าธรรมะสวัสดีนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีไลฟ์